Dog Beard Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียโฮมการันตีโทร0816223391Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2560ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธนะคะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีผู้ฟังคุณพิชภานะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมแล้วแป๊บเดียวนะครับเดือนกรกฎาคมกำลังจะผ่านไปแล้วก็ย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคมแหมสิงหาคมเป็นเดือนที่นะมีความหมายพอสมควรนะครับหลายๆเรื่องรอท่าอยู่โดยเฉพาะเรื่องนะครับคดีการเมืองนะครับเกี่ยวกับชะตากรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีตั้ง3คนทีเดียวนะคุณวิชภาไม่ใช่คนเดียวนะครับคนแรกก็คือนายกยิ่งลักษณ์นะฮะนะครับก็เรื่องราวเป็นยังไงผมว่าผู้ฟังก็รู้อยู่นะครับอีกเรื่องนึงก็คือชะตากรรมของอดีตนายกสมชายนะฮะแล้วก็พลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยนะครับก็ในเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าไปสลายม็อบนะครับในเช้าวันที่เขาจะไปแถลงนโยบายนะครับหน้าสภานะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ทางเลือกนี้ก็คือมันก็มีนะฮะว่า1นะฮะทั้ง 3-4 คดีที่ผมว่ามานะครับไม่รวมคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะครับซึ่งก็จะพิพากษาวันที่25สิงหาคมวันเดียวกับคดีนายกปู่นะครับส่วนวันที่2สิงหาก็เกี่ยวกับอดีต2นายกดังได้กล่าวมานะครับก็แนวทางก็จะออกมา1นะครับ1เลื่อนอาจจะเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปก่อนนะครับ2นะดีสุดก็คืออาจจะยกฟ้องไม่มีความผิดนะครับอันที่3ก็คือมีความผิดนะแต่ว่าศาลให้รอลงอาญานะครับสักกี่ปีอะไรก็ว่าไปนะครับหรือไม่ก็4นะครับอันนี้หนักสุดก็คือมีความผิดนะครับก็เดินคอตกเข้าคุกกันไปนะครับไม่มีทางอื่นนะครับก็อย่างนี้แหละครับมันก็มีอยู่ 3-4 แนวทางอย่างที่ว่านี่แหละครับนะครับก็1สิงหานะครับอดีตนายกปูก็จะไปนะแถลงปิดคดีด้วยตัวเองนะครับจากนั้น25สิงหานะครับก็รอฟังคำพิพากษาศาลฎีกานะครับในคดีอาญานักการเมืองอะไรที่ว่านี่แหละครับนะฮะของอันนี้ก็คือฟังว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดนะฮะละเว้นการปฏิบัติหรือไม่อะไรนะครับ157นะครับที่เขาฟ้องกันอันที่นะครับวันที่2ก็นะฮะศาลฎีกาก็อ่านคำพิพากษาคดีสลายม็อบแหละนะมี2อดีตนายกแล้วก็แม่มีอดีตผบ.ตร.ด้วยนะพลตำรวจเอกพัชรวาทนะครับวงสุวรรณนะครับวันที่25ก็เนี่ยพิพากษาคดีข้าว G2G นะครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงนะเตริยาพิรมแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยอีกคนหนึ่งนะครับภูมิสารพลแล้วก็มีข้าราชการนะครับระดับนะอธิบดีนะครับหรือระดับอื่นๆเนี่ยแม่ก็สูงสูงนั่นแหละครับอีกคนหนึ่งหรือหลายคนทีเดียวนะครับเอาละครับแต่เมื่อวานเราได้พูดกับผู้ฟังไปแล้วนะวันนี้เราจะทำเรดิโอโพใช่ไหมครับว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์วันพิพากษา25สิงหาก็แล้วกันเห็นคุยกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับท็อกออฟเดอะทาวน์อะไรเงี้ยเราก็จะถามผู้ฟังแหละครับว่าผู้ฟังสมมติถ้าผู้ฟังเป็นนักข่าวอย่างเราแล้วกันจะประเมินสถานการณ์อย่างไรนะครับหนึ่งเหตุการณ์วันนั้นโอ้โหน่ากลัวโคตรน่ากลัวนะอย่างที่เขาว่ากันถึงขณะออกโรงออกอะไรห้ามคนมาอะไรเพราะอะไรเงี้ยหรือสองไม่มีอะไรน่ากลัวนะนะครับไม่เป็นไรก็ถามผู้ฟังกันแล้วกันหนึ่งเหตุการณ์วันพิพากษาเราไม่ได้ถามผลคดีนะครับไม่ไปยุ่งด้วยนะครับเราถามแค่ว่าเหตุการณ์วันนั้นนะครับสถานการณ์หนึ่งน่ากลัวนะโคตรจะน่ากลัวเลยสองไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับ
SMS มาผู้ฟังคิดยังไงก็ SMS มานะครับ4874101หรือโทรมา02615-4101ค่ะนะครับค่ะก็เป็นการถามดอกเบี้ยเรดิโอโพนะคะคุณนัทกรถามนะคะแล้วล่ะ1น่ากลัว2ไม่น่ากลัวรางวัลที่จะให้กับคุณผู้ฟังนะคะก็คือจะจัดรางวัลขึ้นมานะคะมี5รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ 1,000 บาทเป็นบัตรรับประทานอาหารจากร่ำรวยโภชนานะคะครับค่ะก็ให้ไปทานอาหารอร่อยๆกันนะคะครับก็การเมืองอเมริกาเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่อง Talk of the Town ของ Talk of the World อยู่ก็แล้วกันนะครับโลกก็ยังคงพูดกันอยู่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสภาอเมริกาเนี่ยมากันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสสสวก็รับรู้ร่วมกันก็คือมีมาตรการเนี่ยนะครับความบาดเพิ่มต่อรัสเซียนะครับจากที่เดิมมีอยู่แล้วล่ะความบาดเพิ่มต่อรัสเซียอิหร่านแล้วก็โสมแดงเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาตามมานะครับเช่นอย่างนะครับอิหร่านเขาก็ทดสอบยิงนะฮะเขาบอกว่าเขาจะยิงจะส่งโลดาวเทียมไปในอวกาศนะครับเกาหลีเหนือก็แหมเมื่อตอนเช้าเนี่ยแหละครับอาจจะเข้าใจว่าเช้าวันเสาร์หรือคืนวันที่28เนี่ยแหละนะครับก็ยิงจรวดนะครับเหมือนกันนะครับส่วนรัสเซียก็ประกาศให้นักการทูตลดจำนวนนักการทูตของอเมริกานะครับลงนะครับรวมทั้งมาเหตุใช้อาคาร2อาคารอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับก็ตอบโต้กันพอสมน้ำสมเนื้ออะไรเนี่ยนะครับแม้แต่เหตุการณ์นี้มันยิ่งบานปลายไปน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าเหตุการณ์วันพิพากษา25สิงหาอีกนะครับซึ่งผู้ฟังก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าการเมืองโลกเนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียดทีเดียวนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ศิตินันท์พงสุทธิรักษ์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชภาครับคุณนกรครับคุณผู้ฟังครับครับมาชักจะไปกันใหญ่แล้วนะครับอาจารย์เรื่องการเมืองของอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรเนี่ยนะครับครับครับคือมันก็มีแนวโน้มอย่างนี้มาแล้วนะครับมาตรกรแต่ว่าที่น่าสนใจคือเรื่องรัสเซียคืออิหร่านเนี่ย ก็ระดับหนึ่งคือว่าอิหร่านเนี่ยเขาไปมีข้อตกลงสมัยรัฐบาลโอบามานะครับเรื่องการตกลงที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อะไรแต่ละเงี้ยนะครับอเมริกาก็ลดการคว่ำบาตรลงอะไรต่างๆแต่ว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเมื่ออเมริกาเมื่อสหรัฐภายใต้รัฐบาลทรัมป์เนี่ยนะครับซึ่งทรัมป์เขาไม่ค่อยชอบอิหร่านไม่ชอบอิหร่านคือลักษณะของทรัมป์เนี่ยหลายๆอย่างที่โอบามาทำเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับเขาพยายามจะแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องพวกสวัสดิการทั้งหลายที่โอบามาทำเอาไว้อันนี้เรื่องอิหร่านเนี่ยก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงอันนึงของโอบามานะครับซึ่งตอนนี้ทรัมป์รัฐบาลทรัมป์ท่าทีเขาก็เปลี่ยนไปเพราะว่าตั้งแต่ที่จะคว่ำบาตรหรือว่าถึงขังต่ออิหร่านมากขึ้นเนี่ยนะนั้นล่าสุดก็คือว่าเขาได้มีการคว่ำบาตรมีมาตรการเพิ่มโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านการร่วมมือระหว่างอิหร่านกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทรัมป์เขาเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับการต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยเรื่องความมั่นคงเขาจะดู2เรื่องที่เขาให้น้ำหนักมากสุดก็คือเกาหลีเหนือกับรัฐอิสลามนะครับพวกการก่อการร้ายครับเพราะฉะนั้นเกาหลีเหนือนี่ก็โดนเพ่งเล็งอยู่แล้วและเมื่อเกาหลีเหนือยิ่งทดสอบขีปนาวุธพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อะไรเงี้ยเนี่ยอเมริกาก็ยิ่งโหมใหญ่เลยครับยิ่งโหมในการคว่ำบาตรทำโทษต่างๆแล้วเกาหลีเหนือก็ไม่ถอยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่างที่คุณวรรณกรว่าครับในเรื่องนี้ผมว่าไม่เร็วก็ช้ามันต้องเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างนะครับถ้าเกิดเกาหลีเหนือเขาก็ยิ่งจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับคือมีอาวุธนิวเคลียร์ผมเคยเรียนที่เราเคยสอนมากันมีอาวุธเนี่ยถ้ายิงไม่ได้มันก็ยังไม่มีประโยชน์นะครับการยิงอาวุธนิวเคลียร์ไประยะไกลเนี่ยวิสัยไกลมันต้องมีขีปนาวุธซึ่งขีปนาวุธเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีแบบนึงเป็นแบบว่าเทคโนโลยีของการผลิตจรวดนะครับเป็นจรวดแบบนี้แล้วเขาก็ก้าวหน้าขึ้นประเด็นนี้คือว่ามันไกลขนาดไหนและแม่นขนาดไหนอันนี้ความไกลเนี่ยเริ่มจะเห็นนะฮะคุณนิชภาว่าไกลนะครับแต่ว่าไอ้แม่นเนี่ยยังไม่แน่ครับแต่ว่าท่านอเมริกาเขาคิดว่าทั้งไกลทั้งแม่นเมื่อไหร่แล้วมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วสามารถจะมายิงก็ได้เนี่ยเขาก็คงลงไม้ลงมือแหละนะครับแล้วการลงไม้ลงมือเขาก็อาจจะเนี่ยเขาทำมาแล้วเขาปูพื้นมาแล้วปูพื้นนี่คือการหาพวกไว้ก่อน
มาบอกไทยมาบอกผู้อาเซียนอะไรเงี้ยนะครับคือโทรมาหามาทับมิตรต่างๆเพราะว่าต้องการจะโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือก็เป็นการปูพื้นแบบหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องพยายามบอกจีนด้วยว่าให้จีนจัดการให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะจัดการเองนะฮะเพราะฉะนั้นความบาดเกาหลีเหนือเนี่ยไม่น่าแปลกแต่ความบาดที่เพิ่มแต่ความบาดเกาหลีเหนือเนี่ยไม่น่าแปลกแล้วก็จะเพิ่มมากกว่านี้ก็ยากนะครับคุณนัทกรเมื่อความบาดก็คือว่าเมื่อโดดเดี่ยวไม่ทำการค้าด้วยไม่ลงทุนห้ามบริษัทเข้าไปลงทุนห้ามค้าขายทั้งสิ้นทั้งปวงห้ามส่งออกอาวุธไม่ห้ามไปซื้อของจากเกาหลีเหนือคือห้ามมาตรการต่างด้านการค้าการลงทุนทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยเหลือแล้วครับตอนนี้ นะครับเหลือต่อไปก็คือลงไม้ลงมือเลย อันนี้อิหร่านนี่ที่น่าแปลกก็คือว่าโอบามาเนี่ยไปตกลงเอาไว้อย่างกว้างแล้วก็สำคัญนะครับเพราะว่าอิหร่านเขาก็ต้องการจะพัฒนาวุฒิมีเพียงเหมือนกันนะครับประเทศที่เป็นเบี้ยล่างพวกอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเวลาเขาโดนที่เขารู้สึกว่าเขาจะโดนบังแกนะครับพวกมหาอำนาจหรือว่าสหรัฐอเมริกาเงี้ยเขาก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองวิธีที่ป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนาวุฒิมีเพียงนะก็จะไม่มีใครมากล้ามายุ่งอะไรเงี้ยครับอิหร่านเขาก็ยอมนะครับในการที่จะหยุดยั้งตรงนี้นะครับกับโอบามาแล้วก็มีข้อตกลงอย่างในวงกว้างเลยแต่ว่าเมื่อทรัมป์เข้ามาอย่างนี้เนี่ยทรัมป์ไม่ค่อยชอบอิหร่านก็ต้องดูว่าอิหร่านจะมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างไรส่วนรัสเซียก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอันหนึ่งที่เกาหลีเหนือไม่แปลกอิหร่านแปลกนิดหน่อยรัสเซียจะแปลกเยอะเพราะรัสเซียกับทรัมป์เนี่ยตกลงคือรัสเซียกับทรัมป์ชอบกันนะคือปูตินกับทรัมป์เนี่ยรัฐบาลปูตินก็คือผมคิดว่าที่เราเห็นข่าวเนี่ยในช่วงเลือกตั้งเรื่องที่อิสระมาตลอดก็คือว่ารัสเซียเข้ามาสมรู้ร่วมคิดกับรัฐบาลทรัมป์กับพวกทีมทรัมป์เนี่ยนะครับทีมงานของทรัมป์เห็นในการที่จะเอาชนะฮิลลารีคลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีที่แล้วเนี่ยเรื่องอิสระและต่างๆที่ผมได้ยินมาเนี่ยแล้วก็อ่านมาวิเคราะห์มารวมทั้งการพูดคุยกับคนที่อยู่ในวงในด้วยนะฮะคือคงไม่ได้เป็นลักษณะโจงครึ่มโจงครึ่มเหมือนครับครับนะก่อนคือไม่ได้ลักษณะแบบชัดๆว่าเนี่ยปูตินมาบอกทรัมป์เดี๋ยวไอช่วยยูชนะเลือกตั้งนะมันไม่ได้อย่างนั้นแหละครับคือน่าจะเป็นทำนองว่าทางรัสเซียเนี่ยผ่านสถานทูตนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับพวกนักการทูตของทั้งตัวท่านทัวเอกอัครราชทูตเองด้วยนะก็คือไปทานข้าวทานกาแฟอะไรเงี้ยนะก็บอกว่าเนี่ยเขามีข้อมูลนะที่จะอาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะไปเอาชนะฮิลลารีคลินตันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็อาจจะเป็นการได้มาจากการแฮกกิ้งก็ได้นะครับไปเจาะฐานข้อมูลมาก็เป็นได้แต่ว่าคือผมลองดูทำนองแล้วเนี่ยทางฝ่ายทรัมป์เนี่ยนะครับมีวิชาภาคิดดูเมื่อว่าการเขาเลือกตั้งอยู่เนี่ยนะคุณนันท์ก่อนเขากำลังปีนเกลียวอยู่แบบถึงโค้งสุดท้ายหรือไม่กี่โค้งอะไรเงี้ยแล้วมีคนมาบอกเนี่ยเขามีข้อมูลนะที่จะเป็นประโยชน์กับเรานะนะครับไอ้ฝ่ายที่ไม่ฟังเนี่ยก็ต้องบอกอ๋อเหรอเดี๋ยวมีอะไรอ่ะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่นี่ไอ้ฝ่ายที่ฟังเนี่ยเขาไม่ได้บอกโอเคเดี๋ยวอาจจะไปร่วมมือกับยูนะครับในการที่จะไปเจาะข้อมูลอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรมาเขาก็รับนะเขาก็อาจจะรับหรืออาจจะรับฟังเพราะว่าเวลาเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยเขาก็ถือว่ามันไม่เสียหายที่สภาไม่ออกเนี่ยเขาก็ถือว่าเหมือนกับว่ามีอะไรมาก็มาเล่ามาฟังถ้าเกิดฟังแล้วมันดูเสียหายแล้วเมื่อกฎหมายก็ค่อยหยุดก็ได้แต่ฟังก่อนก็ได้ที่ทำนองนี้แหละครับที่ผมได้ประเมินมาตอนนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในสหรัฐเขาแล้วในก็ตามที่น่าแปลกคือว่าแล้วรัฐปูตินตอนนี้โกรธมากแต่ว่าทรัมป์ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารัฐสภาสหรัฐเนี่ยเขาผ่านมติคว่ำบาตรรัสเซียนะครับเรียกว่าผ่านอย่างท่วมท้นนะคุณนัทกร400กว่าต่อ4นะครับเรียกว่าแล้วทรัมป์เนี่ยถ้าตัวเลขออกมาท่วมท้นแบบนี้เนี่ยทรัมป์จะไปมีโต้หรือว่าจะไปคัดค้านเนี่ยนะฮะระบบสหรัฐอเมริกาเขามีการสานอำนาจการถ้าทรัมป์ไปคัดค้านเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพรบ.เนี้ยก็จะตัดไปที่รัฐสภาเขาก็จะมีโอกาสในการที่จะคว่ำทรัมป์อีกทีหนึ่งนะแล้วถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยเขาใช้วีโต้ก็คือการปฏิเสธมตินะครับพรบ.ต่างๆของทางรัฐสภาก็ใช้แบบพร่ำเพรื่อนะคุณนันท์เขาก็จะเสียสูงเองนะครับเขาต้องระวังมากๆถ้าเกิดเขาจะวีโต้ไหนเขาต้องรู้ว่าเมื่อวีโต้แล้วเนี่ยเมื่อตีกับรัฐสภาแล้วเนี่ยจะไม่มีเสียงข้างมากมาล้มเขาอีกนะมาสวนกลับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตัวเลขมันท่วมท้นขนาดนี้เนี่ยเขาไม่กล้าวีโต้เขาก็ต้องเซ็นนะครับเซ็นอนุมัติจะลงนามพรบนี้พรบนี้ก็จะมีการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับรัสเซียอะไรก็ว่าไปรัสเซียก็ส
ึงขังนะครับแล้วก็มาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ให้การให้ไม่ให้เกียรติกันเลยอะไรนะซึ่งทั้งที่ทรัมป์กับปูตินเนี่ยเขาถูกคอกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์ไม่มีทางเลือกก็ต้องลงนามไปแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีความตึงเครียดมากขึ้นระดับนึงนะยกตัวอย่างว่ารัสเซียเขาก็จะใช้มาตรการตอบโต้นะคือโอบามาเนี่ยเขาเคยไล่นะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตรัสเซียกับไปจำนวนหนึ่งนะเพราะว่าถือว่ามาแฮกกิ้งมาเจาะฐานข้อมูลมาสอดแนมอะไรอย่างนี้ครับซึ่งรัสเซียตอนนั้นเนี่ยมันใกล้ๆแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่รอบนี้เขาจะตอบโต้นะก็คือเขาจะไล่พวกเจ้าหน้าที่นักการทูตสหรัฐอเมริกากลับมาจำนวนเหมือนกันให้เหลือเท่าๆกันให้เหลือเท่าๆกันแล้วก็รัสเซียก็จะยึดตึกนะครับทำการของออฟฟิศนะครับทำการของอเมริกาในสองแห่งที่รัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งตึกทำการนะครับคุณนักการในแวดวงการทูตเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาณาเขตของตัวเองนะครับนะฮะแล้วเวลาก็จะมีข้อมูลและเป็นการสอดแนมมีเทคโนโลยีในการสอดแนมอะไรอยู่ในนั้นได้นะก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นเครียดในระดับนึงครับครับหมายว่าก่อนอาจารย์พูดเรื่องความตึงเครียดระหว่างจีนกับอินเดียนะครับกำลังเผชิญหน้ากันเรื่องเกี่ยวกับตัดถนนเส้นหนึ่งนะฮะผ่านภูตานอะไรที่ว่าเนี่ยแม้วันนี้ผมว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันยิ่งตึงเครียดขึ้นนะปากีสถานนายกนะครับนาวัดชาลีปลาออกแล้วก็ถูกหาว่าโกงอาจารย์จำได้ไหมไอ้เรื่องอะไรปานามาเปเปอร์อะไรเนี่ยนะใช่ครับดูแล้วน่าเป็นห่วงไหมครับอันนี้เวลาฟังเรื่องปากีสถานจะคุ้นๆนะฮะคุ้นๆก็คือว่าพวกปากีสถานอียิปต์ไทยในข้อขายที่มีความไม่ลงตัวด้านการปกครองมีทั้งพลเรือนด้วยทหารด้วยอะไรเงี้ยนะนาวัดชาลีฟเนี่ยเพิ่งลาออกแต่นี่ก็ลาออกเพราะเรื่องของการกล่าวหาคอร์รัปชันแล้วก็เรื่องนี้ก็ไปถึงศาลสูงสุดเลยนะครับศาลฎีกาแล้วก็ศาลฎีกาก็มีมติว่ามีมูลจริงนะครับมีมูลจริงว่าต้นเหตุมาจากลูกๆของนายกชาลีนาวาชาลีคุณนักการนาวาชาลีเนี่ยเขามีลูกนะครับลูกชายสองลูกสาวหนึ่งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไอ้ปานามาเพเปอร์เนี่ยไประบุว่านะครับไประบุว่าลูกของนาวาชาลีเนี่ยมีอพาร์ตเมนต์นะครับมีแฟลตอยู่ที่ลอนดอนก็มีคฤหาสน์พูดง่ายๆครับไม่ใช่แฟลตธรรมดาอยู่ที่ลอนดอนนะครับเป็นลอนดอนตอนนี้ก็มีเป็นประเด็นว่าเอาเงินมาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับก็สื่อกันไปสาวกันมาเนี่ยนะครับก็เป็นเกือบปีนะฮะก็ปรากฏว่าเขาไม่สามารถอธิบายได้เป็นประเทศภาษาบ้านเราคือว่าร่ำรวยแบบผิดปกตินะสมมติค่ะถ้าใช้ภาษาบ้านเราร่ำรวยแบบผิดปกติข้อกล่าวหานี้เนี่ยทางฝั่งฝ่ายค้านอิมรานคารอะไรเนี่ยเขาก็ตีโจมตีใหญ่เลยนะครับโจมตีใหญ่แล้วพวกกองทัพเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้ท้ายในการโจมตีของฝ่ายค้านด้วยนะครับก็มีการประท้วงกันโจมตีกันในที่สุดแล้วเมื่อไปถึงศาลฎีกาตัดสินว่ามีมูลจริงเนี่ยชาลีฟก็ต้องออกนะลาออกเขาอยู่ในอำนาจมา4ปีนะครับตอนนี้ก็ต้องมีนายกชั่วคราวครับนายกจะชั่วคราวเพื่อรอเลือกตั้งปีหน้าครับการเมืองปากีสถานก็ลุ่มดอนๆครับลุ่มดอนๆฝ่ายค้านก็ไม่แข็งพอที่จะขึ้นมาชาลีฟตอนแรกต้องเข้ามาเนี่ยเขาซึ่งเหมือนว่าเขาก็แข็งนะฮะตอนแรกเข้ามาแล้วก็พยายามปลดเขี้ยวต่างๆของกองทัพอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยกองทัพก็คงกองทัพปากีสถานเนี่ยก็คงรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นนะครับก็คงอาจจะมีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะก็เลยโดนกันไปทั้งตัวเองทั้งลูกสาวลูกเขยเลยนะคะครับคือทั้งลูกสาวลูกเขยแต่ว่าที่เราน่าจับตามองคือพวกพรรคการเมืองเขาสถาบันที่เป็นหลักๆเนี่ยไม่มีอะไรแข็งพอที่จะนำพาประเทศเนี่ยไม่จะพาเพราะนั้นเมื่อพรรครัฐบาลนะครับแล้วก็รัฐบาลตัวนายกต้องลาออกบางครั้งบางประเทศเนี่ยเขาก็จะมีสมมติเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมิจฉาภาพเขาก็จะมีการเลือกตั้งไปพรรคการเมืองก็จะลงมาหาเสียงไปพยายามได้ชนะใจประชาชนไปเลยไปแล้วก็เดินหน้าไปแบบนั้นนะครับแต่พอมาถึงประเทศที่อ่อนอย่างนี้เนี่ยตามนั้นประชาธิปไตยอ่อนเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าในกองทัพก็จะมีบทบาทมากขึ้นเพราะกองทัพก็จะแข็งกว่าค่ะก็อีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องของครบรอบ50ปีอาเซียนใช่ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะเห็นข่าวเยอะครับสัปดาห์นี้ครับคุณมิชภาเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเขาอายุครบรอบ50ปีนี่เป็นรอบที่สำคัญนะครับแล้วก็มีคำถามมีการวิเคราะห์อะไรผมก็
ได้รับมอบหมายให้เขียนงานอยู่สองสามชิ้นเนี่ยนะครับเรื่องเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนครบรอบ50ปีว่าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างอะไรต่างๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนับว่าอาเซียนมาไกลอาเซียนมาไกลตอนที่เขาเริ่มเลยนะคุณพิชภาผมไม่อ่านเอกสารเก่าๆเนี่ยคือไม่น่าเชื่อครับต้องยอมรับว่าท่านอดีตรัฐมนตรีถนัดคอมมันเป็นบุคคลสำคัญมากที่ขอให้เกิดอาเซียนขึ้นมาได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีเรื่องกันนะครับอาเซียนก็พยายามรวมตัวกันมาหลายรอบแล้วพวกประเทศที่เขาอยู่ในอาเซียนดั้งเดิมมีแค่5นะครับก็คือว่าฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียแล้วก็ไทยแล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมันก็แถมมาเพราะว่าเพิ่งแยกตัวออกมาจากมาเลเซียนะมาลายาสมัยก็เรียกมาลายูนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือ4ประเทศหลักนะ4ประเทศหลักก็ไทยก็เคยอยู่ในซีโต้กับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาเลเซียกับอินโดนีเซียก็อยู่ในมาฟลินโดอยู่ใน ASA Association of Southeast Asia คือมันมีความพยายามที่จะสร้างการรวมตัวกันในภูมิภาคเนี่ยจะล้มเหลวไปนะครับแต่อาเซียนมาลงตัวนี้เพราะว่าหลายๆคนผมก็เคยสัมภาษณ์คนนี้นะครับที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็เป็นแบบแค่เป็นเลขาธิการโทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าคนที่มาประชุมที่กรุงเทพไปประชุมที่บางแสนนะครับที่บางแสนเนี่ยที่เขามาเพราะว่าคุณถนัดคอมมันนะเขามาเพราะเกรงใจแล้วก็รู้จักแล้วก็เชื่อใจแล้วคุณถนัดเนี่ยก็เป็นคนประสานไอ้ความรอยร้าวระหว่างมาเลเซียอินโดนีเซียในสุดก็ตั้งซึ่งมาฟิลิปปินส์เขาก็ยอมเพราะว่าตอนสมัยก่อนที่เขารวมตัวกับพวกอินโดมาเลเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบเพราะอินโดมาเลเซียมาเลเป็นมุสลิมนะครับแล้วมีประชากรเยอะกว่าแต่มีไทยเข้ามาคานอยู่นะครับมันก็เลยทำให้ไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยมีความเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับพวกมาเลอินโดที่เป็นมุสลิมอะไรกันนะคือจริงๆก็เป็นคริสต์แบบเป็นพุทธอย่างเงี้ยก็มีหลายๆอย่างที่ทำให้ลงตัวผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะสิมิชานครับแต่คงได้สนทนากันอีกแต่ว่านะมาตอนนี้เนี่ยก็คำถามว่าไทยกับเราอีก50ปีจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีเป็นหัวข้อนี้ที่ผมได้รับมอบหมาย50ปีข้างหน้ามองยากแต่ว่า10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมองเห็นได้หลายๆอย่างข้อท้าทายอาเซียนที่เราจะเห็นตอนนี้นะครับว่าเวลาต่อไปก็คล้ายๆกับตอนที่เขาเกิดขึ้นที่ก่อตัวขึ้นมาทำยังไงจะไม่ให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงและครอบงำอันนั้นหนึ่งเลยนะครับมหาอำนาจสมัยก่อนมหาอำนาจคือสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็มีจีนแดงบ้างสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้พวกมหาอำนาจก็จะเป็นพวกสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียไม่เท่าไหร่นะญี่ปุ่นมีส่วนนะครับแล้วก็นี่แหละครับหลักๆนะว่ามหาอำนาจจะทำไงให้ไม่เข้ามาสร้างใจต้องพยายามรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ในภูมิภาคแล้วก็การพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็เป็นเรื่องสำคัญนี่ก็มีเรื่อง AEC เรื่องประชาคมอาเซียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ความแตกแยกภายในนะแตกแยกระหว่างกันเนี่ยไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้มีไทยกัมพูชานิดหน่อยระหองระแหงนะแล้วก็คนอื่นระหว่างรัฐเนี่ยระหว่างประเทศนี่ไม่เท่าไหร่แต่ภายในประเทศเนี่ยความแตกแยกภายในประเทศเนี่ยอันนี้เป็นที่อะไรที่ต้องเยียวยาและต้องเน้นย้ำที่จะแก้ไม่งั้นแล้วเนี่ยซึ่งก็จะรอดแน่ครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็เหมือนตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ไทยเราก็มีคนชื่อถนัดคอมมันเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่ายังไงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าท้าทายต่อไปยังไงก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปนะคะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับพิชภาครับมาก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะครับเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.kriksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียโฮมการันตีโทร0816223391 Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG
10:40 น.ค่ะคุณรัชกรครับก็เรียนผู้ฟังนะครับวันนี้เราทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับวันพิพากษา25 สิงหาคมเนี่ยนะครับที่รอท่าอยู่เนี่ยเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับ1น่ากลัวไหม1น่ากลัว2ไม่มีอะไรจะต้องกลัวหรือไม่น่ากลัวไม่รู้จะกลัวทำไมนะครับก็ SMS เข้ามาที่487-4101หรือ02นะครับ615-4101นะครับก็เช่นกันนะครับเราก็ตอบแทนผู้ฟังนะครับไปด้วยบัตรกำนันทานข้าวเนี่ยร้านอาหารภัตตาคารร่ำรวยโภชนานะครับผู้ฟังที่มีโชคก็ต้องบอกนะครับหลังจากเราโทรไปก็ต้องบอกว่าฟังจากรายการเสียงเศรษฐกิจที่จะเราต้องการที่จะตอบแทนแก่แฟนรายการพันแท้เท่านั้นนะครับประเภทโฉบไปโฉบมาก็ไม่ควรจะได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ก็ขอนิดนึงแล้วกันนะคะว่าตอน SMS มาหรือโทรศัพท์มาเนี่ยนะคะช่วยบอกชื่อนามสกุลของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมาด้วยตอนที่ตอบคำถามว่า1กลัวน่ากลัวหรือ2ไม่น่ากลัวเนี่ยนะคะให้ระบุชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะแล้วก็ภายในรายการเราเท่านั้นนะคะถ้านอกรายการนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่แล้วนะคะค่ะทีนี้ก็เราก็มีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะก็คือพอเราถามอันนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีคุณผู้ฟังเมื่อวานเนี่ย SMS มาค่ะคุณรัตกรก็บอกว่าเนี่ยฟังรายการเราอยู่นะคะก็บอกว่าฟังเราจบแล้วนะคะก็คือรายการเราเนี่ยจบเที่ยงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะฟังจบแล้วเนี่ยจะไปค่อยออกไปนอกบ้านค่อยไปธุระนอกบ้านอะไรเงี้ยนะก็คือฟังรายการเราอยู่เนี่ยก็ขอบคุณมากนะคะแต่นี่ก็มีเรามีเรื่องดีๆนะคะมาฝากแล้วกันว่าสำหรับคนที่บอกว่าก็ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็จะออกไปไหนดีในวันอาทิตย์ไปหาที่เที่ยวที่ไหนดีอะไรเงี้ยนะคะก็มีพอดีเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงานดีๆงานหนึ่งนะคะที่บรรดาพวกนักศึกษาจุฬาคณะสถาปัตย์เนี่ยนะคะเขารวมตัวกันจัดงานขึ้นรายละเอียดเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกท่านหนึ่งรออยู่ในสายเรานะคะก็คือคุณพิษณุพงษ์รุ่งโรจน์งามเจริญนะคะนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เนี่ยนะคะพูดคุยกับเราเพราะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญกับปากท้องเราเหมือนกันนะคะคือเรากำลังติดตามสถานการณ์วันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับจะมีการประกาศลอยตัวราคาก๊าซหุงต้มฮะเปิดนำเข้าเสรีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบดีร้ายนะฮะต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับซึ่งถึงแม้วันนี้ก็หันไปใช้ไฟฟ้าบ้างอะไรในการหุงต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ก๊าซหุงต้มอยู่นะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมรถอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับก็ยังอาจจะยังพึ่งรถยังพึ่งก๊าซหุงต้มอยู่นะครับ LPG นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณชิษณุพงษ์เลยนะคะครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชิษณุพงษ์ในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเนี่ยนะครับเหลวเนี่ยต้องเหลวด้วยนะธุรกิจนี้ยังดีใช่ไหมไม่เหลวใช่ไหมหลังจากลอยตัวแล้วเนี่ยครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับว่า1สิงหานี้ทางราชการทางรัฐนี่ก็จะประกาศให้ราคาแก๊ส LPG เป็นราคาเสรีแล้วนะครับเราทุกข่าวออกมาเนี่ยเขาสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้แก๊ส LPG พอสมควรนะครับว่าคำว่าลอยตัวความเข้าใจของพี่น้องประชาชนครับที่ว่าลอยตัวแล้วก็จะขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่นะครับครับลอยตัวก็คือสับของราคาพลังงานที่เราจะเปิดให้ราคามันกำหนดด้วยกลไกของตลาดเป็นราคาเสรีครับถ้าเราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนว่าราคาน้ำมันทุกวันนี้ที่เราเติมใส่รถนะครับหรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์หรืออย่างอื่นแล้วแต่อันนี้ก็เป็นราคาเสรีเป็นราคาลอยตัวมาตั้งหลายสิบปีแล้วครับครับอันนี้เราดูตัวอย่างได้เพราะฉะนั้นผมอยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าอย่ากังวลนะครับคำว่าลอยตัวไม่ได้ขึ้นมีคนสอบถามมาเยอะนะครับที่สมาคมว่าลอยตัวแล้วราคาจะขึ้นไหมผมคิดว่ารัฐคงไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนนะครับคงไม่ใช่ลอยแพผู้ใช้ว่างั้นเถอะคงไม่ใช่อย่างแน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นในการที่ว่าจะประกาศราคาเสรีหรือลอยตัวแล้วให้กลไกตลาดเป็นคนกำหนดราคาเองนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากราคาแก๊ส LPG ในตลาดโลกได้ลดลงมาต่ำกว่า300 เหรียญต่อตันครับค่ะไม่แน่นะครับหลังจากวันที่1สัก 2-3 นี่มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแล้วก็ราคาที่ตลาดโลก
นะครับทุกเดือนจะมีการกำหนดครั้งเดียวนะครับสำหรับแก๊ส LPG นี่ถ้าลดลงแล้วอาจเห็นราคาที่ลอยตัวเป็นราคาที่ลอยลงก็ได้นะครับไม่ได้ลอยขึ้นแต่ผมมั่นใจครับในวันหลังวันที่1สิงหานี้ไม่มีการประกาศขึ้นราคาอย่างแน่นอนครับครับทีนี้การแข่งขันกันในหมู่ผู้ประกอบการจะเป็นอย่างไรครับคุณทิศนุพงศ์ประเมินครับสองผมอยากกลับเรียนให้รับทราบนิดนึงครับว่าแก๊ส LPG เนี่ยเราต้องแบ่งเป็นผู้ใช้เป็น3ภาคนะครับครับคือภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็แบ่งเป็น2ช้อย1เอา LPG เนี่ยไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเช่นพลาสติกนะครับหรือหลายอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าเอาแก๊ส LPG ไปเป็นวัตถุดิบอีกอันหนึ่งอุตสาหกรรมเอาแก๊ส LPG ไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าแล้วก็อีกภาคหนึ่งภาคขนส่งอย่างช่วงที่น้ำมันแพงๆนะครับเคยขึ้นไปถึง140กว่าเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยราคาน้ำมันดีเบนซินเนี่ยไปถึง 4-50 บาทแต่แก๊ส LPG ที่เติมรถยนต์ลิตรละแค่10บาท11บาทมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ใช้รถยนต์หันมาใช้แก๊ส LPG เติมในรถยนต์มากขึ้นเพราะนั้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับไม่รวมหลังจากพลังราคาน้ำมันลงนะครับก็จะมีผู้ที่สนใจไปใช้ LPG มากขึ้นก็ทำให้ตัวเลขการใช้แก๊ส LPG ในภาคขนส่งมากขึ้นเช่นเดียวกันและอีกภาคนึงก็ภาคครัวเรือนก็อย่างตามครัวเรือนที่ใช้กันนะครับเป็นแก๊สบรรจุใส่ถังเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการร้านจำหน่ายแก๊สก็ส่งไปถึงตามบ้านก็แบ่งเป็น3ภาคการแข่งขันผมว่าถ้าเกิดเปิดเสรีจริงๆนะครับแล้วก็มีผู้ค้ารายใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยสองภาคที่น่าจะได้ผลกระทบแล้วก็เกิดการแข่งขันขึ้นมากก็ผมคิดว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมกับภาคขนส่งก่อนนะครับแต่ภาคครัวเรือนยังมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องที่ว่าเราจะให้ผู้ใช้ตามครัวเรือนเนี่ยแก๊สมันต้องบรรจุถังนะครับทุกวันนี้เราก็มีถังแก๊สซึ่งมีเจ้าของถังเจ้าของยี่ห้ออยู่ประมาณ4ยี่ห้ออยู่3กรุ๊ปในการที่ดูแลแก๊สถังแก๊สครัวเรือนในประเทศไทยซึ่งมีผู้ใช้แก๊สซึ่งเราคาดการประมาณ20ถึง22ล้านครัวเรือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีถังแก๊สที่อยู่ในครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ยก็ประมาณ20กว่าล้านใบและ20กว่าล้านใบนี่มันก็เป็นของยี่ห้อที่อยู่ในปัจจุบันประมาณ4ยี่ห้อผมขออนุญาตที่เอ่ยก็ได้นะครับเอาเลยฮะเอาเลยครับก็เป็นมียี่ห้อปตท.นะครับซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุดแล้วก็มีสยามแก๊สยูนิตแก๊สแล้ววันนี้ก็เวิร์นแก๊สเปลี่ยนชื่อเป็น WP แก๊สก็มาอยู่4ยี่ห้อนี่นะครับที่อยู่มีเป็นถังอยู่ในตลาดเพราะฉะนั้นรายใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ตลาดครัวเรือนสำหรับแก๊สวิถีนี่ผมมองว่ายังค่อนข้างจำกัดนะครับค่อนข้างยังมีอุปสรรคมากในเรื่องถังนี่นะครับเพราะถ้าถังเข้ามาแล้วโดนบรรจุที่บรรจุแก๊สนี่กฎหมายก็มีการกำหนดนะครับว่าห้ามบรรจุข้ามแบรนด์นะครับคุณจะเอาถังปตท.ไปบรรจุโรงบรรจุแก๊สของสยามแก๊สไม่ได้คุณจะเอาถังแก๊สของสยามแก๊สมาบรรจุของโรงปตท.ไม่ได้ผิดกฎหมายครับตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่จะเข้ามาสู่ตลาดแก๊ส LPG ในภาคครัวเรือนค่อนข้างจะมีอุปสรรคพอสมควรครับค่ะอันนี้ก็คือการแข่งขันอะไรเนี้ยก็เลยจะอย่าไม่มากนักนี่ค่ะเพราะว่าครับสำหรับภาคครัวเรือนนะครับแต่ถ้าภาคขนส่งกับภาคอุตสาหกรรมผมคิดว่าการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงขึ้นแหละครับถ้ามีรายใหม่ๆเข้ามาพวกปั๊มแก๊สอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับก็อาจจะมีการลดแลกแจกแถมซึ่งทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันจาก40กว่าบาทวันนี้ก็ลงมาเหลือ20กว่าบาทถ้า E20 ก็เหลือแค่ E85 เหลือ10กว่าบาท19บาท20บาทเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่คนจะไปใช้แก๊ส LPG เนี่ยมันน้อยลงเราไปมองจากผู้ติดตั้งถังแก๊ส LPG ในรถยนต์เนี่ยแทบไม่มีงานนะครับอันนี้เราดูตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นการใช้ LPG ก็มีคนที่ติดตั้งแล้วก็อาจจะใช้แก๊ส LPG ต่อไปแต่เราต้องรู้นะครับว่ารถที่ติดตั้งถังแก๊ส LPG ทุกวันนี้เขาเป็น2ระบบนะครับเขาก็สามารถที่ใช้น้ำมันได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เขาสะดวกน้ำมันราคาน้ำมันก็ไม่ได้สูงเกินนะครับถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็คุ้มกว่าเขาก็หันมาใช้น้ำมันก็ไม่ได้ไปใช้แก๊ส LPG เติมในรถยนต์แล้วแก๊สแท็กซี่เดี๋ยวนี้นะครับก็เป็นข้อกำหนดจากทางราชการก็ให้หันมาใช้แก๊ส NGV ซะมากกว่า LPG เพราะฉะนั้นตัวเลขปั๊มแก๊ส LPG ส่วนใหญ่ตัวเลขลดลงครับในการยอดจำหน่ายครับ
ยอดจำหน่ายลดแล้วแต่อย่างนี้จะจำนวนปั๊มจะอาจจะหายหดหายไปปั๊มก็ยังเข้าตัวกับก็มีเลิกบ้างนิดหน่อยนะครับตามตัวเลขก็ยังได้เยอะนะครับเขาก็พยายามปรับตัวนะครับแล้วก็สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเช่นเติม100แจกน้ำเติม200แจกสินค้าอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นกลยุทธ์ของการแข่งขันหน้าปั๊มแก๊ส LPG นะครับครับล่าสุดเห็นญี่ปุ่นเข้ามาอีกรายหนึ่งเป็นสัญญาณยังไงครับครับอันนี้ก็เขาก็คงสนใจนะครับถ้าเราเปิดเสรีราคา LPG เพราะในช่วงที่ผ่านมาเรายังเป็นการควบคุมผมคิดว่าเสรีเนี่ยก็เป็นทำกับทุกฝ่ายสำหรับผู้ใช้พลังงานนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่แก๊ส LPG ตลาดโลกราคาสูงเราต้องนำเข้าเนื่องจากเราผลิตไม่พอราคาเคยสูงไปถึง1,000 เหรียญต่อตันแต่เรายังกำหนดราคาผู้ที่ใช้ LPG ที่300 กว่าบาทต่อถัง15 กิโลหรือลิตรละ12 บาท 11 บาทสำหรับผู้ที่ใช้แก๊ส LPG เติมน้ำมันด้วยคือไหมครับผู้ที่เติมน้ำมันนะครับไม่ว่าเบนซินหรือ91หรือ95แต่ละลิตรนะครับต้องออกเงินเข้ากองทุนเพื่อไปพยุงราคาแก๊ส LPG ไม่เอา LPG ขึ้นผู้ชนะน้ำมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับแต่ว่าเมื่อคุณเติมน้ำมัน1ลิตรรัฐเก็บเงินส่วน1ลิตรละประมาณ50ตังค์60ตังค์เข้าไปพยุงในกองทุนที่ไม่ให้แก๊สราคา LPG ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพ2ฝ่ายนะครับในช่วงนั้นไม่เป็นธรรมนะครับผู้ที่ใช้แก๊ส LPG ลิตรละแค่11 12บาทได้รับการอุดหนุนจากผู้ที่ใช้น้ำมันลิตรละ40 กว่าบาทค่ะอันนี้มันไม่เป็นธรรมแต่วันนี้ราคาเสรีเป็นธรรมครับเพราะฉะนั้นราคาตลาดโลกแพงคุณก็ใช้แพงราคาตลาดโลกถูกคุณก็ใช้ถูกก็เช่นเดียวกับน้ำมันครับแล้ววันนี้เราก็คาดการณ์นะครับว่าราคาตลาดโลกในด้านพลังงานคงไม่ขึ้นไปสูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะราคาสินค้าอะไรต่างๆก็จะไปอ้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลครับผมคิดว่าไม่ว่ารัฐบาลที่ไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าหรือรัฐบาลต่อไปคงไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนถ้าราคาแก๊สในตลาดโลกสูงขึ้นก็มีกลไกในการที่จะมาดูแลมีกลไกที่จะมาแทรกแซงก็คือกองทุนน้ำมันนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ราคาควบคุมก็ได้หรือทดเชยก็ได้ว่ากันอันนี้ก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคนะครับไม่ต้องกังวลครับค่ะแหมดีเลยค่ะเราใช้แก๊สถูกมานานครับขอบคุณแต่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสโชคดีราคาตลาดโลกก็ไม่ได้ขึ้นแล้วก็คงจะใช้ถูกไปช่วงที่เราใช้ขนาด15 กิโลซึ่งเป็นขนาดยอดนิยม300 กว่าบาทเคยขึ้นสูงสุด400เชื่อไหมครับเพื่อนบ้านเราไม่ว่าประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเวียดนามหรือพม่าเขาใช้ถังหนึ่ง600 บาทค่ะใช่ค่ะดังนั้นเราใช้ถูกแล้ววันนี้เราก็เป็นการสกัดกั้นการที่แก๊สลักลอบแก๊สจากประเทศไทยออกไปต่างประเทศด้วยนะครับได้ค่ะคุณชิดสนุพงศ์แหมขอบคุณมากๆเลยนะคะและก็ชัดเจนดีด้วยยังไงขอเชิญอีกในโอกาสหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องเร่งรัดคุณชิดสนุพงศ์เพราะว่าตอนนี้มีนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงสุขนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะมารออยู่ในสายแล้วล่ะค่ะตั้งสักพักนึงแล้วอธิบดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับไข้หวัดน่ากลัวไหมครับตอนนี้ครับช่วงนี้ก็เนื่องจากมีฝนตกชุกนะฮะครับก็จะมีไข้หวัดใหญ่ก็จะอาจจะมีการเป็นกลุ่มๆนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เขาเรียกว่าในกลุ่มที่มารวมกันอยู่มากๆนะฮะเช่นอย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรนะฮะก็คือนักศึกษานะมีการนักศึกษาในหอพักนะฮะแล้วก็มีงานเรื่องรับน้องอะไรเงี้ยนะมาอยู่ร่วมกันในกลุ่มใหญ่แล้วก็อยู่ด้วยกันช่วงเวลาค่อนข้างนานก็อาจจะทำให้ก็ทำให้มีระบาดจะเรียกว่าระบาดเล็กๆก็ได้นะคืออยู่ในกลุ่มในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอันนี้นะครับเพราะว่าปีนี้ฝนมาค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างถี่เพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่บ้านเราก็เลยมาเร็วตามฤดูฝนไปด้วยเพราะว่ามันเป็นโรคที่ระบาดตามฤดูนะครับครับต้องคุณหมอมีคำเตือนยังไงบ้างครับคำเตือนคำแนะนำยังไงบ้างครับครับก็จริงๆโรคไข้หวัดใหญ่นี่นะ
บ้านเรานะถึงณเวลานี้ในปีเดียวกันเทียบปีที่แล้วนะฮะการจำนวนคนไข้ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยปีนี้ฝนตกค่อนข้างชุกก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระวังนะฮะก็ระวังเรื่องไข้หวัดนะก็คือการที่จะไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมากๆนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงไว้เสมอนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยก็ควรไปขอฉีดวัคซีนจากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขเราได้นะครับฉีดวัคซีนแล้วก็ผลดีใช่ไหมคะครับครับวัคซีนโดยทั่วไปก็จะคุมได้ประมาณ 60-70% นะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยถึงมีโอกาสเป็นหวัดได้เหมือนกันเนี่ยเป็นแค่หวัดใหญ่ได้แต่ว่าการเป็นเนี่ยก็วัคซีนนี้ก็จะทำให้ความรุนแรงนี้ลดลงครับค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแค่เป็นโรคที่น่ากังวลเพราะว่าตอนนี้เท่าที่สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยนะคะรอบข้างเนี่ยคนจะเป็นกันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พูดถึงสายพันธุ์ด้วยไม่ A B C อะไรเงี้ยทำให้น่ากลัวเหมือนกันครับแล้วสายพันธุ์นั้นเนี่ยก็ไอ้วัคซีนที่บ้านเราที่ฉีดอยู่นี่ก็ยังครอบคลุมได้อยู่นะฮะในสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าของเราพอดีไม่ได้ฉีดทุกคนนะฮะแล้วก็ฉีดแต่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงทีนี้ก็ถ้าเราดูแลตนเองนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะแล้วคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็ควรจะพักอยู่กับบ้านนะฮะอย่าออกไปนอกเพื่อจะเผยแพร่โรคออกไปถ้าจำเป็นต้องไปก็อยากให้ใส่หน้ากากถ้าหน้ากากใหม่เพื่อป้องกันการไอจามที่จะเผยแพร่ออกไปนะครับก็อย่างก็คือให้ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะฮะก็จะช่วยได้ครับประเทศที่ต้องหลีกเลี่ยงไปมีไหมครับตอนนี้ไม่มีฮะองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นการระบาดที่ต้องห้ามเดินทางต่างๆนะฮะแม้แต่ในฮ่องกงที่มีข่าวนะฮะที่ฮ่องกงที่มีข่าวก็เป็นสถานการณ์เช่นเดียวกันนะคือว่าเขาก็มีระบาดแบบนี้ทุกปีนะฮะในช่วงฤดูฝนแล้วก็หน้าหนาวนะแต่ว่าปีนี้ก็มาเร็วหน่อยนึงเช่นเดียวกันนะเพราะว่าฝนมาเร็วนะครับค่ะก็คือว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตอนนี้ควบคุมอยู่นะคะครับครับโอเคได้ค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้องชั่วโมงค่อยกลับมาค่ะดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียโฮมการันตีโทร0816223391Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 11 นาฬิกา 12 นาทีค่ะกลับมาช่วงของเซียนเศรษฐกิจ Investment Talk ค่ะคุณรัตกรครับก็ย้ำกับผู้ฟังครั้งนะครับวันนี้เรากำลังทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับถามผู้ฟังว่ามีความเห็นหรือมีความรู้สึกประเมินสถานการณ์ยังไงกับวันพิพากษา25สิงหาคม1น่ากลัวนะครับ2ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกลัวหรือน่ากลัวนะครับผู้ฟังที่มีโชคก็นะครับเราก็จะโทรไปนะครับแล้วก็ท่านต้องบอกว่าฟังจากรายการเซียนเศรษฐกิจนะครับถ้าคิดว่าน่ากลัวก็กด1นะครับไม่น่ากลัวก็กด2นะครับ SMS มาที่4874101หรือโทรศัพท์นะครับ026154101ครับใช่ค่ะก็เราจะมอบบัตรรับประทานอาหารจากร่ำรวยโภชนาให้ทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังก็เตรียมรอรับสายนะคะถ้าเป็นผู้โชคดีนะคะเราก็บอกว่ามาจากตอบคำถามในโพลของรายการเซียนเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะในภายในเที่ยงวันนี้นะคะก็บอกชื่อนามสกุลนิดนึงตอนที่ตอบคำถามเข้ามาด้วยนะคะครับเอาละครับจากเรื่องไข้หวัด
ใหญ่นะครับระบาดแล้วนะครับป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรกันนะครับสถานการณ์เป็นยังไงเราก็รายงานไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูสถานการณ์ฝนตกนะพายุเข้าอะไรเนี่ยนะครับมันน่ากลัวนะครับอันนี้มันน่าประหวัดอีกนะค่ะเป็นทั้งหวัดเป็นทั้งโอ้เสียหายอะไรเยอะแยะค่ะวันนี้เราเชิญคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะคะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาพูดคุยค่ะครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับท่านดีครับท่านดีครับสวัสดีครับผมสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมพายุเข้าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรครับนับจากวันนี้ไปนะครับครับในช่วงนี้ตัวสำหรับตัวพายุครับตัวที่ครอบประเทศไทยก็ได้สลายตัวไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นฝนในประเทศไทยตอนช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์นี้จะลดลงไปนะครับครับแต่คือไม่ใช่หายไม่ใช่ขาดไปเลยเพราะว่ายังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะครับฝนก็อาจจะมีบ้างในช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงบ่ายนะครับส่วนตัวหนักๆอย่างกรณีของพายุที่เข้ามาแล้วก็แบบนี้ได้สลายตัวไปแล้วเพราะฝนในภาคอีสานกับภาคเหนือก็จะลดลงในช่วงนี้ครับค่ะก็จะดีไม่ค่อยไม่มีน้ำมาเติมแล้วที่บอกว่าจะมีจ่อมาอีก2ลูกในพายุเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรยังไงคะอ๋อจริงๆมันมีพายุที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนกันนะครับเช่นตัวแรกก็คือเนสาที่มีเคยมีข่าวลือในโซเชียลว่าจะเข้าประเทศไทยอีกเจ็ดวันเลยนะครับตัวนั้นก็วิ่งเข้าไปไต้หวันแล้วเดี๋ยวเมื่อวานนี้นะครับก็ไปตอนนี้กำลังจะเข้าจีนนะครับกำลังเข้าจีนทางซีทางตนออกของจีนนะครับโดยตัวนึงไข่ถังตัวนี้ก็วิ่งตามเนสาขึ้นไปนะครับก็คงจะเย็นนี้คงจะเข้าไต้หวันหรือจีนตอนในบริเวณใกล้เคียงกับตัวเนสัตนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นพายุที่เกิดขึ้นในโดยธรรมชาติของมันเองนะครับแต่คือไม่ใช่ว่าพายุทุกลูกเกิดขึ้นเพราะเขาไม่ภัยนะครับอีกทีนึงในเขตแปซิฟิกตะวันตกแถบฟิลิปปินส์หรือแถบตะวันออกแถบทะเลจีนใต้เราเนี่ยปีนึงเกิด20กว่าลูกนะครับซึ่งจะเข้าประเทศไทยแค่2หรือ3ลูกโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอีกมากกว่านั้นก็จะไปที่อื่นนะครับซึ่งขณะนี้อย่างตัวอย่าง2ตัวเนี่ยเนสัตกับแต่ถังนี้ก็จะไปที่จีนนะครับหลังจากนี้ก็จะเว้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีเกิดมาอีกนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก่อนจะหมดฤดูกาลของเขานะครับเป็นก่อนน้ำทะเลเย็นเมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มการก่อตัวพายุครับครับปีนี้ท่านอภิรีรู้สึกไหมครับว่าฝนเนี่ยมาเร็วกว่าปกติปีนี้มาค่อนข้างจะดีนะครับคือมันมาต่อเนื่องนะครับที่ดูฝนเราเริ่มการปกติเลยครับปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะครับแต่มาค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปีนี้เรามองว่าคือเราเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วปีนี้บ่อยกว่าเยอะกว่าเพราะ2ปีที่แล้วเป็นช่วงปรากฏการณ์เอโยซึ่งฝนแรงนะครับประเทศไทยเราก็ต้องใช้น้ำโดยประหยัดในช่วงหน้าแรงครับแต่ปีนี้เป็นปีปกติดังนั้นฝนเราก็มาเรื่อยๆนะครับดังนั้นปีหน้าเราก็มองในแง่ดีคือปีหน้าเราฤดูแรงเราไม่สานน้ำแน่นอนนะครับครับแต่ปีนี้เราอาจจะเจอน้ำมากหน่อยนะครับครับโอกาสที่ฝนกำลังตกแบบที่ท่านว่ากำลังดีเนี่ยโอกาสจะทิ้งช่วงหรืออะไรไปมีไหมครับปีนี้ไม่มีทิ้งช่วงครับเพราะว่าฝนในช่วงที่ปกติทิ้งช่วงคือเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นะครับปกติทิ้งประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ปีนี้ไม่มีทิ้งคือหยุดไปแค่สามสี่วันแล้วก็มาปกติก็ถือว่าไม่มีการทิ้งช่วงครับค่ะก็แต่ว่าก็ถือว่าเป็นฝนปกติตามฤดูกาลไม่ใช่เป็นพายุร้ายแรงจนน่ากลัวอีกแล้วครับช่วงนี้ก็จะเป็นฝนตามปกติตามฤดูกาลครับฝนจากลมมรสุมโดนตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูอะไรพวกนี้นะครับค่ะแล้วก็ภาคเหนืออีสานจะยังเจอฝนอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนสิงหาหลังจากนั้นกลุ่มฝนจะเลื่อนตกลงมาอยู่ในแถบภาคกลางภาคตะวันออกมากขึ้นนะครับภาคเหนืออีสานจะเริ่มค่อยลดลงไปครับแล้วพูดถึงหน้าหนาวเผื่อหน้าหนาวนิดนึงได้ไหมครับปีนี้อากาศจะเริ่มหนาวสักยังไงครับเมื่อไหร่ครับเท่าที่ท่านมีข้อมูลครับฤดูหนาวปีนี้คาดว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับคือหมดฝนเขาไม่ได้ในตัวในการตุลาแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวจะเริ่มมีลมหนาวลงมาเป็นระยะนะครับก็ปีนี้อาจจะปีที่ค่อนข้างจะหนาวหน่อยคือตามเชื่อทางโบราณก็คือปีไหนน้ำเยอะปีนั้นก็จะอากาศก็จะหนาวหน่อยนะครับค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเห็นสภาพแล้วแหละว่ามีน้ำท่วมเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกันนะคะในหลายจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาพูดกันอีกบอกว่ามีพายุจ่อเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็เป็นอันว่าไม่ต้องกังวลแล้วนะคะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็คือ
ผมก็ยังแปลกใจว่าคนบางทีก็ชอบที่จะสร้างความแตกตื่นนะครับก็เห็นประชาชนเดือดร้อนก็อยากให้เดือดร้อนมากขึ้นคือให้กังวลใจมากขึ้นนะครับจริงๆยังไงก็เพื่อติดตามข่าวจากทางราชการเป็นทางการเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทางเราจะยืนยันว่ามันมีไม่มีนะครับอย่าไปเชื่อเขาลือแล้วอย่าส่งต่อนะครับถ้าพวกส่งต่อที่กำลังบาปเหมือนกันนะครับก็ชัดเจนดีค่ะแล้วยังไงถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเชิญท่านอธิบดีเนี่ยมาพูดคุยกับเราเป็นระยะนะคะครับครับวันนี้ครับยินดีครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับปีนี้ตามคำทำนายนะครับนอกจากที่ท่านอธิบดีวันชัยศักดิ์อุดมชัยตะกี้ได้พูดไปเนี่ยนะครับปีนี้จริงตามคำทำนายว่าด้วยสงกรานต์ปีไก่นะปีละกาก็พูดตั้งแต่แรกแล้วครับว่าเป็นปีที่จะมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมใหญ่จริงๆก็เกิดขึ้นมาแล้วครับผู้ฟังคุณวิชาภาตั้งแต่ต้นปีก็เกิดที่ในภาคใต้ใช่ไหมครับก็ท่วมกันโอ้โหนะสวนยางสวนทุเรียนเสียหายกันพอกำลังจะลืมอ้าวโผล่มาอีกทีนึงก็กลายเป็นที่อีสานในขณะนี้นะครับตรงนาฏกรรมเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวอีสานนะครับกันโอ้โหก็ดูแล้วจากภาพจากอะไรที่ออกมานี่ก็น่าเห็นใจนะครับก็น่าเห็นใจกินอยู่กันลำบากอะค่ะทีนี้ผมคิดว่าไอ้ส่วนที่ยังไม่ท่วมนะครับให้ภาคกลางกรุงเทพอะไรทั้งหลายก็คงต้องเตรียมตัวนะครับอย่าประมาทอย่าไว้วางใจครับค่ะแต่ขณะเดียวกันก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะท่านเฮปรีก็บอกแล้วว่าไม่ได้พายุยังไม่แรงๆเนี่ยยังไม่เข้ามาแหละนะคะเคลื่อนตัวออกไปหมดแล้วนะคะค่ะทีนี้ก็มาในเรื่องของหุ้นนะคะ คุณผู้ฟังก็ SMS ค่ะ4874101นะคะแล้วก็โทรศัพท์026154101ค่ะสำหรับที่จะถามคำถามนะคะให้คุณนาสิกประเสริฐสกุลหรือนายหมูบินค่ะนะคะก็มาแล้วด้วยนะคะเราไปคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนาสิกสวัสดีครับคุณครับคุณธนกรคุณวิชาภาท่านผู้ฟังนะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ไปไหนเพราะตะกอนก็พูดอย่างนี้ก็รู้สึกละเอียดใจเลยตะกอนแล้วก็พูดอย่างนี้ฮะตลาดนี้ก็อย่างเงี้ยครับคือตลาดหุ้นไทยมันยังไปไม่ไปไหนเลยนะครับขณะที่ตลาดหุ้นโลกก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มส่งตัวมากขึ้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าตลาดหุ้นมันไม่ทำอะไรตะกอนสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะเขาเรียกอะไรปรับกลยุทธ์ใหม่กลยุทธ์เก่าของนักทุนต่างชาติพูดง่ายคือตลาดหุ้นไทยไม่ใช่เป็นตลาดที่ต่างชาติมองในแง่ของเทคนิคอลละเทคนิคอลหมายความว่าจะซื้อก็ไม่ซื้อถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อไทยบาทแอสเซทไม่มองตลาดหุ้นไทยวันก่อนนอกแม่ถ้าจะขายคือทิ้งตลาดทิ้งไทยบาทแอสเซทคือสินทรัพย์สกุลเงินบาทก็ไม่ขายตลาดหุ้นไทยเหมือนกันสาเหตุที่เขาไม่ขายเพราะว่าผมก็มองอย่างนี้คนละก่อนไม่ได้หมายความว่ามันโอ้ยมันวิเศษวิโสดีเลิศประเสริฐสีอะไรคนละก่อนนะคือบางทีในตลาดหุ้นไทยเนี่ยคนละก่อนเนี่ยมันมีพวกต่างชาติตอนนี้ที่เขาต้องเร็วแล้วก่อนพี่ครับว่าต่างชาติตอนนี้เนี่ยครับถ้าเราไปดูตัวเลขของมอร์แกนสแตนเลย์ที่ผมเคยพูดเมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนละก่อนพี่ครับท่านผู้ฟังก็จะทราบแล้วว่าที่ฝรั่งหรือว่าต่างชาติซื้อมาประมาณ14,000 ล้านบาทในต้นปีที่ผ่านมาคนละก่อนพี่ครับมันไม่ใช่กลุ่มลองโอนลี่อ่ะมันไม่ใช่กลุ่มที่ถือหุ้นระยะยาวคุยผ่านไม่ออกมาแฮงมันเป็นกลุ่มทุนมันไม่ใช่กลุ่มที่ลงทุนยาวอ่ะคือแบบซื้อแล้วถือเชื่อมั่นในคุณภาพนะราคาน้ำอัดลมอะไรแบบไม่ใช่ละนะพูดง่ายคือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยในเรื่องของมุมมองการลงทุนของผู้สนใจมันไม่ได้เป็นตลาดที่แปะเบอร์ห้าเหมือนแอร์นะครับมันกลายเป็นมันไม่แปะเบอร์แล้วนะคือพูดง่ายคือถ้าเป็นได้จะไม่เลือกอะว่าง่ายนี่เนี่ยกลุ่มโฟที่เข้ามา14,000 ล้านถ้าคุณไปอ่านถ้าคุณได้ฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่เรื่องของรายงานมอร์แกนสแตนเลย์ที่สรุปภาพของตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เห็นว่าคุณจะผ่านครับก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยลองโอนลี่เนี่ยเขาขายนะคนถือลงทุนระยะยาวเนี่ยเขาขายนะไอคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเป็นกลุ่ม ETF และพวก Index Fund พวกนี้เขาซื้อด้วยไฟบังคับที่ผ่านไม่ออกเลยคือเขาต้องซื้อเขาต้องเอาเวทน้ำหนักตาม MSCI บ้างตาม FTSE whatever แล้วแต่เขาอะได้หรอไหมแต่ถ้าเขาจะ allocate เงินเข้ามาในภูมิภาคเขาจำเป็นต้องซื้อเขาจำเป็นต้องซื้อคือบังคับให้เขาต้องซื้อหรือว่างานนี้หรือว่าแต่ถ้าเอาตามความสบายใจก็ว่าฉันขอไปใต้หน้าแล้วกันที่ขอไปอินโดแล้วกันที่ขอไปฟิลิปปินส์แล้วกันนะหรือแม้ฉันจะขอไปเล่นของแพงอย่างเกาหลีก็ได้หรือว่าของแพงอย่างไต้หวันก็ได้หรือว่าของแพงอย่างญี่ปุ่นก็ได้นะแต่ว่าไอ้ของแพงอย่างไทยแลนด์ที่บอกว่าฉันไม่เอาคุณชาแนลแพงนี่ถามแล้วคนถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคุณธนกรคุณวิชาภาล่าสุดเนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ26 เดือน
คยเมื่อก่อนค่าเงินบาทแข็งนี่คุณต้องขึ้นถูกป่ะค่ะฝรั่งต้องมาถูกไหมแล้วแปลว่าขนาดเซนของเงินบาทที่แข็งค่าฝรั่งบอกฉันไม่ซื้ออ่ะเขาไปซื้ออะไรเมื่อก่อนครับเขากลับไปซื้อพันธบัตรสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพันธบัตรของพวกนี้ในที่นี้เราพูดคำว่าบอลหรือที่ฝรั่งพูดนะท่านผู้ฟังฮะคือมันก็เป็นทั้งพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้นั่นแหละแต่ขอใช้คำเดียวก็คือคำว่าพันธบัตรหรือคำว่าบอลแล้วกันนะนะครับเขาไปซื้อพันธบัตรเขาไปซื้อบอลเมื่อก่อนนะ5,000 ล้านเมื่อก่อนสัปดาห์วันเดียววันศุกร์นะแล้วเขาก็ซื้อต่อเนื่องมาหลายวันแล้วมันเลยทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดรอบ26เดือนไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่ซื้อหุ้นเขาแต่ว่าตอนนี้คุณท่านผู้ฟังครับ asset class หรือว่าสินทรัพย์ลงทุนที่นักทุนต่างชาติใช้ในการปรับระดับ risk appetite ระดับการลดความเสี่ยงระดับ asset allocation สัดส่วนการลงทุนต่างๆ whatever เนี่ยมันกลับไปที่ตลาดหุ้นละมันกลับไปตลาดพันธบัตรแทนเมื่อก่อนได้หรอไหมตลาดหุ้นไทยมันถึงได้ทรงๆทุดๆแบบนี้คนละก่อนเนี่ยมันมีหลายอย่างผมพูดไปหลายครั้งแล้วตลาดหุ้นไทยในขาดชะตาหลายบ้านถามว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยนะครับเขายังดีอยู่ไหมคำตอบคือไม่มีอะไรเสียหายคนละก่อนเนี่ยล่าสุดนะครับนะในอเมริกาเองนะครับนักคุณที่เชี่ยวตลาดหุ้นอเมริกาจะขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ 34.5% ก็สูงกว่าที่ลงจะมองลงที่ 24.3 นะมองขึ้นเนี่ย 34.5 มองลง 24.3 มองขึ้นมากกว่ามองลงแต่ว่าคนที่มองน้ำหนักมากสุดในอเมริกาแต่ในคนละก่อนคือคนที่มองกลางๆอ่ะคือตลาดไซด์เวย์ว่าง่ายไม่ขึ้นไม่ลง 41.2% ในอเมริกาตอนนี้คนละก่อนครับคนที่น้ำหนักที่มากที่สุดในการมองตลาดหุ้นเนี่ยคือคนที่มองกลางๆไม่ขึ้นไม่ลง 41.2% ซึ่งผมเชื่อคนละก่อนครับว่าถ้ามีการสำรวจในประเทศไทยตอนนี้นะแล้วสำรวจที่ชาวบ้านที่สำรวจคนละก่อนเนี่ย1สำรวจด้วยฐานข้อมูลหรือ observation ที่มากพอสำรวจด้วยคำถามที่ตอบได้ง่ายเพียงพอและเขาตัดสินใจไม่ยากในเมกาคนละก่อน AI มาสำรวจคนละก่อนมาให้ติ๊กแค่3อย่างคนละก่อนครับคุณจะมองตลาดหุ้นในระยะ6เดือนข้างหน้าขึ้นลงหรือไม่มีความเห็นแต่เมืองไทยเนี่ยคนละก่อนครับการสำรวจเนี่ยโอ้คำถามยุบยับหมดเลยคือต้องคนจบระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกคนละก่อนถึงจะตอบคำถามแล้วรู้เรื่องคนละก่อนได้ไหมไอ้ผลสำรวจที่ออกมาจากสำนักต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นไทยมันถึงออกมาแล้วแบบตรงลงคำตอบมาแต่ต้องการบอกอะไรอยู่แล้วก่อนไม่ออกแพ้แต่ถึงไม่ตรงใจตลาดนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาตอบขอให้ติ๊กเนี่ยผ่านเว็บไซต์ด้วยแม้หนึ่งสองสามเองนะครับถ้าไปในเมืองไทยตอนนี้คนละก่อนครับว่าตามตรงนะอันนี้ไม่ต้องดูจากโพลแล้วดูจากทิศทางตลาดหุ้นเนี่ยคนละก่อนคุณวิทยาคุณละก่อนคุณวิทยาคุณวิทยาถ้าเป็นคุณวิทยาคนละก่อนคนละก่อนคิดว่าถ้าตอนนี้สำรวจความเชื่อมั่นของนักคุณในไทยคุณละก่อนวิทยาเชื่อลองช่วยคิดหน่อยว่าเขาเรียกติ๊กช่องไหนขึ้นลงไม่ไปไหนไม่มีความเห็นค่ะเอาไม่มีความเห็นความจริงติ๊กลงมันก็น่าจะถูกต้องนะคุณพี่ละคือไอ้ติ๊กลงเนี่ยผมว่าก็ยังน้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณพี่พาถึงคุณต้องตอบอย่างนี้นะตอนนี้คนก็คาดหวังกับเรื่องเลือกตั้งเอาจริงๆนะคนคาดหวังจริงเราอาจจะบอกว่าจะไปคาดหวังเลยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คนมันก็ต้องคาดหวังเลยก็เพราะโบรกเกอร์เขาคาดหวังไงครับคนละครบางโบรกเกอร์ทำตัวเลขอินเด็กซ์1,700เนี้ยค่ะ1,800เนี้ยคนละก่อนนะบางเจ้าเคยทำ1,800วันนั้นได้1,700ก็มีไงบางเจ้าเคยทำ1,900หรือ1,600ยังมีแต่ว่ายังไงมันก็มีอัพไซด์อ่ะนี่พอตลาดมีอัพไซด์ถึงแล้วเขาต้องเอาแคตาลิสต์มายัดใส่ส่วนใหญ่ตอนนี้แคตาลิสต์ที่มันง่ายสุดคนละก่อนครับก็คือปัจจัยในประเทศเพราะว่าถ้าเป็น external factor เนี่ยปัจจัยนอกประเทศเนี่ยมันเป็นลบหมดคนละก่อนได้หรอไหมค่ะอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบธันวาคมจะลดบัลลังก์ชีพกันยานะ ECB ส่งสัญญาแล้วว่าเดี๋ยวจะเริ่มลดขนาด QE เดือนกันยายนเนี้ยปีหน้ากันยายนปี18จะขึ้นดอกเบี้ยงั้นเนี่ยแฟกเตอร์พวกนี้เป็นปัจจัยลบหมดเลยนะตอนนี้ออกมาต่างประเทศเนี่ยเขาต้องเอาปัจจัยบวกตอนนี้ก็มีมองเห็นระหว่างที่ปลายทางอันเดียวแหละมันจริงไม่จริงเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอันนี้คนก็บอกว่าโอเคถ้ามีเรื่องการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาหลังจากการรัฐประหารนะถ้ามีเรื่องสร้างหุ้นก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณนัทตอนเริ่มแม่คนก็เลยมองลงน้อยพิธาทำไมผมถึงพูดแบบนี้พิธาทราบไหมเพราะอ่านภาวะตลาดคุณนัทตอนพิธาสังเกตว่าเราหุ้นลงแรงๆเนี่ยนักมีแรงรับใครรับพิธาทายดิคิดตัวเลขได้เลยว่าไหนหุ้นลงแรงๆเนี่ยไอ้แก๊งเนี้ยกลุ่มเนี้ยรายย่อยถูกต้องคุณนัทตอนสังเกตไหมนั่นสิทำไมวันไหนหุ้นลงแรงๆฝรั่งขายกองทุนขายรายย่อยรายย่อยลุยเองก็คงจะเชื่อมั่นก็คงจะเชื่อมั่นนี่แหละว่าการเลือกตั้งจะทำให้ประเทศไทยมันคือคุณผมช่วยรายย่อยไม่คิดยาวขนาดนั้นคุณก่อนนะเขาคิดอย่างเดียวแค่นั้นแหละว่าตามไปตีแล้วถ้ามีการเลือกตั้งหุ้นจะขึ้นใช่ไงเท่านั้นเองนะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาฝรั่งกับกองทุนเขาก็มองอะไรที่มัน
ลึกกว่านั้นเนี่ยคอมพิเชตกว่านั้นก็บอกโอเคเรื่องเลือกตั้งมันอาจจะไม่มีอะไรที่มันชุดหน้ามากนักเวลาเวอร์ชันตอนนี้มันอาจจะแพงนะแคตตาลิสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งการลงทุนหลังจากนั้นก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากอะไรประมาณนี้แล้วก่อนนั่นหรอกนะคือที่มาว่าทำไมหุ้นขึ้นฝรั่งกับเราถึงกล้าขายไงนึกออกไหมตอนนี้คนที่มองขึ้นก็มีแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าทั้งกองทุนในประเทศทั้งฝรั่งกลุ่มทั้งรายย่อยส่วนใหญ่คนละก่อนครับก็มองว่าตลาดหุ้นไทยมันคงจะอยู่แถวนี้คนละก่อนไงคงไม่ไปไหนค่ะราคาที่คงเป็นราคาที่ fully value ระดับนึงแล้วล่ะถ้าไม่มี big change นะมี structural change หนักๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยหรือว่าตลาดหุ้นไทยแรงๆหรือว่าต่างประเทศมีเซอร์ไพรส์เป็นบวกมากๆตลาดหุ้นไทยก็คงอยู่แถวนี้จึงเป็นที่มาคุณที่ก่อนวิภาพูดตัวเลขคุณที่ภาพอยู่สุดท้ายครับผมพูดคุณแล้วก่อนหลายสัปดาห์เบื่อแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยบวก 0.48 บวกแค่นี้ไม่ถึง 1% ก็คือมันไม่ไปไหนค่ะนะขณะเดียวกันถ้าย้อนหลังกลับไปหน่อยคุณวิภาถ้าย้อนหลังกลับไปอีก1สัปดาห์อีกประมาณจาก1เป็น1เดือนตลาดหุ้นไทยก็บวก 0.19 1สัปดาห์บวกประมาณ 0.5 1เดือนบวก 0.2 คุณวิภาย้อนกลับไป3เดือนบวก 1% กลับไป6เดือนบวก 0.3%สรุปง่ายๆ6เดือนที่ผ่านมาคนเล่นหุ้นถ้าหุ้นไทยไม่ไปไหนก็คือพร็อพของคนกำไรกับคนขาดทุนเท่ากัน 50-50 ตลาดก็ไซด์เวย์ดังนั้นเนี่ยรูปแบบตลาดเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังครับตลาดหุ้นไทยคือผมได้ฟังข่าวมาบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีใครสักคนหนึ่งนะก็น่าจะเป็นกูรูอ่ะไปโพสต์หรือว่าเขียนในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ส่งต่อว่าตลาดหุ้นไทยจะไป 1,700 ถ้าจะ 50 ด้วยซ้ำนะอะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่อากิวตัวมุมมองนะเพราะว่าเอาไว้เลสเฟกมุมมองของแต่ละคนนะว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์จริงๆมีใบอนุญาตหรือไม่เป็นฟอร์มเมเนเจอร์ที่ผ่านการอบรมจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่หรือว่าจะเป็นเทสติมาจากโซเชียลเนี่ยนะตอนหลังกระบวนการในการพิจารณาก็มันก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะก็จบกันไปก็ว่ากันไปแล้วก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นอนาลิสต์เนี่ยผมเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยคนแรกก่อนที่จะทำมีใบอนุญาตเนี่ยแล้วผมเนี่ยคนแรกก่อนที่ผ่านที่ผมเนี่ยย้อนหลังกลับไป5ปีนะรู้ว่าหลักทรัพย์ฟังอยู่ผมรู้ชอบแอบฟังเนี่ยไม่รู้ขึ้นอัดเทปมันบ้างก็ดีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อก่อนครับ5ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นเซฟชิดไม่กี่คนในประเทศไทยนะที่มีใบอนุญาตทั้งตลาดทุนและตลาดตราสารทุกคำเนี่ยจนตอนหลังตลาดทรัพย์กตเนี่ยไปตั้งใบอนุญาตอันนี้ครับสำหรับคนที่มีเส้นสองลายเส้นดักเนี่ยว่านักวิเคราะห์การลงทุนตลาดทุนตลาดทุนจะไม่ต้องวนพอดีผมเขาเนี่ยอะไรประมาณนั้นแหละนะครับว่านักวิเคราะห์มาก่อนเนี่ยบางคนก็มีใบอนุญาตแค่นักวิเคราะห์พื้นฐานบางคนก็มีอนุพันธ์กับอนุพันธ์เลยคุณพื้นฐานได้หรือไม่เพราะก่อนที่นี่เขายังไม่มีใบอนุญาตนะเออขนาดผมมีใบอนุญาตครบแบบนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วใช่ไหมก็ต่อจะเอาเรื่องเอาราวผมให้ได้เนี่ยถ้าที่ผมมีใบอนุญาตในการพูดได้เลยคุณพื้นฐานได้หรือไม่แต่วันนี้ฮะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมากเลยครับประชาธิปไตยแบ่งบานในโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณพื้นฐานใครใหญ่จะวิเคราะห์อะไรก็ได้ในตลาดในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีเหมือนกันนะเออก็แล้วแต่นะครับแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ผมก็ไม่พยายามที่จะไปให้คิวหรือว่าไปโต้แย้งไปอาเกนกับอะไรที่เขาเขียนกันนะแต่ว่าง่ายกว่าที่ผ่านเนี่ยคือโอกาสที่เขาจะไปทำเก็บมันก็มีนะผมไม่ได้แบบเขามันไม่มีนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็อยู่ในเลเวลที่5นั่นแหละนะครับทีนี้มันจะจบตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ครับในเวลา4-5เดือนของเราก่อนจะว่าเซ็ตมันจะ break out ไปได้แค่ไหนคือผมก็มองว่าเซ็ตโอกาสจะไปพันเจ็ดแต่มันก็มีแต่ที่ผมบอกให้ผู้ฟังเลยว่าคือช่วงสั้นเนี่ยเล่นสั้นมันได้ไม่คุ้มเสียไงโอกาสในเซ็ตมันจะไปต่อเนี่ยมันมีไม่งั้นผมก็บอกว่านักลงทุนควรจะต้องลดพอร์ตแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็ยังบอกว่าโอเค50%ก็ได้หรือ15%ก็ได้เหมือนกันอยู่แล้วคุณนักการเออแต่ว่าถ้าเล่นสั้นเนี่ยผมไม่อยากให้นักลงทุนที่ฟังเราอยู่เนี่ยเขาก็มีทั้งคนที่เล่นสั้นและคนลงทุนระยะยาวคุณนักการได้ไหมครับถ้าผมเคยบอกเซ็ตจะไป1,700แน่มาผมแล้วนั่นซื้อกันใหญ่คุณนักการได้ไหมครับแต่ว่ามันไปยากไงตลาดหุ้นไทยคุณนักการพิพากษ์ครับแนวต้านสำคัญเนี่ย15901610เนี่ยตรงเนี้ยผ่านยากพอขึ้นมาตรงนี้ทีไรเนี่ย3สัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยมาทีไรโดนทุกทีคุณนักการนะแล้วเราไปบอกให้ท่านผู้ฟังว่าโอ้จะไป1,700แล้วเขาซื้อกันเลยแล้วบอกจะเล่นสั้นก็ตายตอนเดียวไหมเซตตอนนี้ท่านผู้ฟังนะยัง break out 1610ไม่ได้คนเล่นสั้นระยะไม่เกิน1สัปดาห์ถึง1เดือนได้ไม่คุ้มเสียครับเพราะโมเมนตัมมันยังไม่มาทำไมถึงเชื่อท่านผู้ฟังก่อนครับอินดิเคเตอร์ระยะสั้นเนี่ยนะครับในราย1เดือนเนี่ยเป็น bearish หมดเลยอ่ะนะครับแน่นอนครับตอนนี้ครับเซตอินเด็กซ์ตัวแพทเทิร์นเนี่ยพยายามจะสู้พยายามจะขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วัน EMA 5วัน10วัน25วัน50วัน75 whatever แล้วแต่
ันพยายามจะยืนอยู่แต่แรงพยายามอย่างเดียวแล้วก่อนครับด้วยอินดิเคเตอร์ในเชิงของเทรนด์ซิกแนลและโมเมนตัมยังไม่มาเนี่ยรูปแบบในการเป็นการไซด์เวฟนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับผมยังมองว่านักทุนต่างชาติถ้ายังไม่กลับมาซื้อจนเซตเบรกเอาท์1610ได้เนี่ยผมว่าโมเมนตัมรอบใหม่ไม่เกิดนะครับก็อย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังครับคนลงทุนระยะสั้นๆนะครับตอนนี้ผมไม่อยากให้กลยุทธ์อ่อนตัวซื้ออ่อนตัวซื้อขึ้นขายเนี่ยลิมิตสั้นตอนนี้ไม่เอามีดเลยไม่เอาสักมีดละเก็บเข้าไปแล้วไปแล้วก่อนแต่ถ้ามันคันจริงๆแล้วก่อนได้ออกมาคือแบบฉันจะเอาอะฉันอยู่ไม่ได้เลยครับฉันไม่ได้เทรดหุ้นนะก็ต้องลิมิตสั้นแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมว่าช่วงนี้อยู่เฉยๆดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยหุ้นบางตัวก็ไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเริ่มมีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองละงบแง๊บไม่ได้ดีเท่าไหร่ท่านผู้ฟังนะใครจะรู้แทบไม่มีเลยเออร์เน็งซีซั่นที่จะมากระตุ้นประตาแต่มาที่สองเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลือละฉะนั้นเนี่ยการเล่นสั้นๆนะครับผมว่ามันอันตรายพอสมควรนะผมฝากท่านผู้ฟังตรงนี้แล้วกันนะครับในเชิงของผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สองเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับมีการประมาณการกันไว้นะครับว่าไตรมาสที่สองเนี่ยนะครับถ้าดูจากคอโปรฟิตนะครับก็คงไม่ได้ดีมากอะลดลงด้วยกันแล้วก่อนครับอย่างบัวหลวงเนี่ยนะครับก็ทำไว้เนี่ยแล้วก็วิทยาคอโปรฟิตนะQ on Q ลง 12% Year on Year ลง 11% ท่านผู้ฟังฮะลงแบบนี้กำไรลงแบบนี้แล้วหุ้นมันจะขึ้นต่อได้ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังไว้แล้วกันนะครับนะนี่ขนาดบัวหลวงเขาก็นะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับแต่ถ้าไปดูคอนเซนซัสเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับนะคอนเซนซัสเนี่ยนะครับนะบุ๊กบอกคอนเซนซัสก็ทำไว้นะครับ Q on Q ลง 22.7 เลยครับนะ Year on Year ลงประมาณ 5.9%อันนี้ไม่ว่าจะเป็นจากโบรกเกอร์ใดโบรกเกอร์หนึ่งผมเลือกบัวหลวงแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าโบรกเกอร์นี้คุณภาพงานวิจัยก็มีคุณภาพระดับต้นหรือว่าจะเป็นบูมเบิร์กคอนเนซัสทั้งสองแหล่งให้ข้อมูลตรงกันคือผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สองของตลาดหุ้นไทยทั้ง Q on Q และ Year on Year จะดรอปลงค่อนข้างที่จะแรงดังนั้นในการท่านผู้ฟังครับเรื่องของกำไรคงไม่ใช่ปัจเจกหนึ่งเท่าไหร่ตลอดครับคนเล่นสั้นผมอยากให้ลองเบรกเอาท์ในผลหนึ่งสูตรแล้วเล่นกับโมเมนตัมขาขึ้นรอบใหม่มากกว่าถ้ายังไม่เบรกเอาท์อยู่เฉยๆได้ก่อนส่วนต้นทุนระยะกลางนะครับมีจุดถอยสำคัญนะครับตรง 1,515 จุดนะครับถ้ายังยืนได้ก็ถือหุ้นต่อ 50% นะครับหรือคุณจะถือหุ้นเพิ่มไป 15% ก็ได้แล้วแต่นะครับค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะค่ะครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียโฮมการันตีโทร0816223391 Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 11 นาฬิกา 43 นาทีนะคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณณัฐกรครับก็เรียนผู้ฟังนะครับวันนี้เราทำดอกเบี้ยเรดิโอโพนะครับถามความรู้สึกความเห็นของผู้ฟังเอาว่าคิดว่ามาเป็นนักวิเคราะห์นักข่าวอะไรอย่างเราก็แล้วกันมองสถานการณ์วันพิพากษา25สิงหาคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคำตอบก็คือถ้าท่านคิดว่าน่ากลัวก็อย่าน่ากลัวนะก็หนึ่งน่ากลัวโคตรจะน่ากลัวนะสองไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ SMS มาที่4874101นะครับหรือโทรศัพท์02-615-4101นะครับเบอร์นี้ก็ถามเรื่องหุ้นเข้ามาด้วยได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็จะมอบบัตรรับทานอาหารของร่ำรวยโภชนาทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังก็บอกชื่อนามสกุลมาด้วยตอนตอบคำถามนะคะแล้วก็พอทางทีมงานถามกลับไปนะคะตอบกลับไปว่าคุณได้รางวัลเนี่ยก็ให้ตอบให้ถูกนะคะว่าคุณทำโพเนี่ยมาจากรายการอะไรนะคะคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก่อนจะไปคุยกับคุณอาศิษย์นะคะขอฝากบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะคะคุณนัทกรก็คือที่คุยกับคุณผู้ฟังไว้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะที่บอกว่ามีงานหนึ่งที่น่าสนใจนะหากฟังรายการเราเสร็จแล้ววันนี้วันที่ไม่รู้จะไปไหนดีเนี่ยนะคะก็มีที่นึงที่แนะนำค่ะก็คือไปที่เขาเรียกว่า Your Space นะคะก็เป็นสตูดิโอ Your Space นะคะอยู่ตรง
หน้านะคะสถานีตำรวจบางรักตรงข้ามโรงพักบางรักตรงถนนนเรศนี่แหละใช่ไหมคะใช่ศรีพยาใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่กลุ่มผู้ที่จบคณะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยนะคะเขารวมตัวกันนะคะเด็กๆที่เขารวมตัวกันได้เนี่ยนะคะก็ไปจัดเป็นสตูดิโอที่นั่นนะคะเป็นงานศิลป์นะคะตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ทุ่มเลยนะคะก็มีการทำเวิร์กช็อปมีการทำบอร์ดเกมมีการฉายหนังนะคะแล้วก็มีการสนทนาแลกเปลี่ยนมองการทำงานสร้างสรรค์ต่างๆนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังไงก็ถ้ามีโอกาสชอบงานศิลป์เนี่ยก็ไปดูกันดีค่ะครับช่วงที่ผ่านมาคุณอาศิษย์ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่ไปไหนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกนิดนึงอ่ะครึ่งเปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้นะครับตัวเลขกลมๆกันละกันนะครับเซตก็ตลาดหุ้นดัชนีหุ้นไทยก็อยู่ในสภาพไซด์เวย์นะครับนักลงทุนต่างชาติก็ยังไม่เข้ามาลงทุนนะครับส่วนใหญ่เงินที่เข้ามาอยู่ขณะนี้ก็เป็นเงินลงทุนระยะสั้นนะครับไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวนะครับค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ26เดือนนะครับต่างชาติเพราะต่างชาติเนี่ยเอาเงินเข้ามาซื้อพันธบัตรนะครับมากกว่ายังไม่เข้าตลาดหุ้นไทยนะครับแนวต้าน 1,590 ถึง 1,610 เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผ่านยากนะครับถ้ายังไม่เบรก 1,610 ขึ้นไปก็อย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่านะครับที่กลยุทธ์นะครับที่คุณอาศิษย์เคยให้ไว้ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับเล่นแบบลิดมีดสั้นกันแล้วกันตอนนี้บอกว่าชักไม่เอาแล้วนะจะไม่เอาละอยู่เฉยๆดีกว่าไหมนะครับอย่างผลประกอบการควอเตอร์2เนี่ยซึ่งจะทยอยประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในจากการประเมินจากการวิเคราะห์ของสถาบันนะครับโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอาศิษย์ต่อเลยนะคะครับสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณอาศิษย์ครับสวัสดีครับนะครับคุณรัตน์เป็นเฉพาะท่านผู้ฟังสิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าตอนนี้ถ้าไปดูโฟลว์ในภูมิภาคเนี่ยคือดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเองในภูมิภาคเนี่ยเขานักลงทุนต่างเริ่มกังวลพอสมควรคือตลาดพันธบัตรในโฟก็ไหลเข้ากับทุกประเทศคนละก่อนได้หรือไม่ฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยคนละก่อนครับที่มีการจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเอเชียโอกาสขึ้นตามได้ยากนะครับหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดตราสารนี่เริ่มเป็นตลาดที่คาดการได้ยากละไอ้ต้องเรียนตามตรงกันแล้วกันครับผมก็เป็นหัวหน้าสายงานลงทุนก็ดูทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งตราสารก็ดูทุกแย่สุดแอสเซทค่ะตราสารนี้เป็นตราสารนี้ปีนี้เล่นยากจริงๆแล้วก่อนแล้วก็ผิดยากเพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการมันเป็นตลาดที่ใช้ในการเป็นแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยมันไม่ใช่การเทรดดิ้งเพื่อบอกทิศทางของไม่สามารถบอกโพสต์ไปหรือว่ามุมมองของฟันเดเมเจอร์ได้ละนะครับตลาดหุ้นเอเชียเองโฟก็เริ่มไหลออกอย่างอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้นะอินโดนีเซียเกาหลีเนี่ยตอนที่ผ่านมาโฟไหลออกเยอะเลยนะครับแต่เราเข้าใจได้เลยก่อนเพราะว่าหุ้นมันขึ้นไปเยอะมากแต่ก็ทั้งอินโดแล้วก็เกาหลีเนี่ยนะครับแต่ไทยเองเนี่ยนะครับก็โฟก็ไม่เข้าส่วนใหญ่ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมก็พอจะเข้าใจได้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็ขายออกมาปรับพอร์ตบ้างบางส่วนนะครับทีนี้พอเราไปดูทิศทางใหญ่เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยตลาดคงกังวลอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับเรื่องที่สองเนี่ยครับก็คือเรื่องของผลการตัดสินของคดีของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรผมเอาสองประเด็นนี้นะครับถ้าจะมองว่าประเด็นไหนที่จะเป็นลบกับตลาดมากกว่ากันเอาจากสถิตินะครับแล้วก็สถิติมันคือประสบการณ์ท่านฟังคือท่านฟังย้อนลองนึกเขาอยู่ตลาดมาแล้วลองนึกย้อนหลังกลับไปเนี่ยคุณก็จะเอ๊ะหรือว่าอ๋อตามที่ผมบอกนั่นแหละถ้าเทียบน้ำหนักกับ2ปัจจัยที่คุณแล้วก็พิจารณาครับน้ำหนักของอะไรน่าจะมีผลด้านลบเพราะมันคงไม่ใช่บวกทั้งคู่นะนะครับน้ำท่วมคงไม่ใช่ปัจจัยบวกตลาดหุ้นไทยนะหลายคนพยายามคิดคอนเทนต์เรื่องคุณแล้วก็ผมจำได้เลยน้ำท่วมใหญ่ปีที่แล้วอ่ะมันมีนักวิเคราะห์บางค่ายเนี่ยคิดตรงข้ามคุณแล้วก่อนได้หรือไม่ฮะโดยเอาที่สุดดีเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะถ้าน้ำท่วมใหญ่GDP จะต้องขยายตัวแน่เพราะปีหน้าปีต่อไปเขาต้องประตูฟุอันนั้นก็คิดแบบอันนี้ก็คนทะเลียนแบบคนละกรณ์กาดังอะว่าง่ายอยากเป็นแบบพอคุกแม่เนี่ยคือน้ำท่วมมันไม่ใช่ปัจจัยบวกเลยแล้วหรือเปล่าครับจะบวกยังไงอะเพราะนี่น้ำท่วมปัจจัยลบแน่นอนแล้วก็คงไม่มีใครบอกว่าการพิพากษาคดีคุณยิ่งรักเป็นปัจจัยบวกอะมันก็คงเป็นปัจจัยลบทั้งคู่อะนะคนละกรณ์แน่เนี่ยเอาแบบไม่ไบแอดนะไม่ใช่แบบเขาติดคุกแล้วดีใจนี่คงไม่ใช่คนละกรณ์ถ้าเอาแบบตลาดจะมองยังไงแต่ท่านผู้ฟังลบทั้งคู่แต่อะไรลบมากกว่ากันและจะมีผลกับตลาดเนี่ยอันนี้น่าสนใจผมมองว่าประเด็นน้ำท่วมจะส่งผลกระทบด้านลบกับตลาดมากกว่าเรื่องคุณหลักในระยะสั้นอย่างนั้นก่อนครับ
จากเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยลุ้นเลยแล้วกันคุณธนกรสัปดาห์หน้า1565ยืนอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เฟดจะมีแนวต่อไปที่สำคัญมากคือ 1,545 จุดถ้าเซตรอบนี้จะมีโอกาสไป 1,745 ห้ามหลุดในรายหนึ่งเดือนเพราะถ้าหลุดโมเมนตัมเสียเลยคุณธนกรครับครับอันนี้ท่านฟังก็ต้องจับตามองให้ดีนะแล้วผมก็บอกว่าเล่นสั้นเหนื่อยครับแต่ขนาดเดียวกันนะครับถ้าเป็นเคสของคุณยิ่งรักคุณธนกรฮะต้องเรียนตามตรงนะต้องเรียนตามตรงกับผู้สนับสนุนคุณยิ่งรักกันนะก็ควรมีพอสมควรนะผมมองว่าตลาดไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากนะคุณธนกรต้องเรียนตามตรงนะครับเพราะ power ไม่ได้เชฟแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นคุณธนกรครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วคุณธนกรฮะเรียกกันตัดสินเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วถ้าผู้ฟังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ยากครับแน่นอนก่อนวันตัดสินคงมีความผันผวนหน่อยครับผมถามว่า power ทางการเมืองเราคุณยิ่งรักกับคุณทักษิณเนี่ยใครมี power มากกว่ากันผู้ฟังตอบในใจได้เลยหรือว่ากลัวมันดังๆในรถเลยก็ได้คุณทักษิณถูกไหมผมถามคุณแล้วก็ผู้ชายผู้ฟังว่าคุณทักษิณโดนตัดสินเนี่ยแม้คุณทักษิณจะไม่ได้ถูกจองจำนะตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ตอบสนองด้านลบมากนักนะตรงกันข้ามครับในกระบวนการของคุณยิ่งรักเนี่ยมันก็ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจอ่ะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคุณก่อนนะครับฎีกาแล้วยังไม่สิ้นสุดเนี่ยคุณยิ่งรักไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับนี่แหละครับถ้าเขาจะเปิดช่องคุณยิ่งรักหายใจในการอุทธรณ์เนี่ยคุณไปขายหุ้นก่อนหน้าวันที่25สิงหาคมเนี่ยแล้วเกิดคุณยิ่งรักเขาอุดต่อให้เขาโดนทางสารตัดสินว่าผิดแล้วเขาอุทธรณ์เนี่ยแล้วหุ้นดีดกลับคุณเสียเลยนะคุณก่อนได้ไหมถ้าเรื่องพวกนี้รอได้ท่านผู้ฟังครับตอนนี้สถานการณ์ถ้าคุณจะเอาเรื่องการเมืองมาไพร์อินเนี่ยอย่าอินมากเอาให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเดี๋ยวค่อยดูพฤติกรรมตลาดเพราะตอนนี้คุณตีความพฤติกรรมตลาดไม่ได้เพราะวันนี้คนที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันกับคนที่อยู่ตลาดหุ้นไทยเมื่อ10ปีแล้วเป็นคนละกลุ่มกันแล้วคนละก่อนแหละแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็พิจารณาเลยครับเป็นผมเนี่ยผมจะให้น้ำหนักกับเรื่องน้ำท่วมกันนะฮะเรื่องคุณยิ่งรักเนี่ยผมไม่รู้คุณจะรู้สึกว่ามันจะเป็นผลกระทบด้านลบมากน้อยยังไงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและประเทศนะแต่ว่าในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยผมอยากให้คุณรอดูก่อนมันจะเกิดขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจมันทันอยู่แล้วล่ะท่านผู้ฟังไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับนี่สิ่งที่ผมฝากไว้แล้วกันนะครับส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยอย่างที่ผมบอกว่าช่วงสั้นอย่างดีที่สุดก็คือไซด์เวย์ออกข้างนั่นแหละนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูในเรื่องของการลงทุนระยะยาวผมฝากนี้แล้วกันนะครับอยากให้เน้นหุ้นปันผลเป็นหลักนะครับณตอนนี้นะครับที่อเมริกาจ่ายปันผลเยอะๆนะครับผมไม่นับอันที่แบบที่หนึ่งเนี่ยเขามีการรวบรวมมาเนี่ยครับเป็นอินเทอร์ลินนะครึ่งปีนะ JSIF คาดว่าปันผลที่อยู่ที่แบบประมาณสัก 4.3% นะครับรองลงมาคือ KKP นะครับ 3.2% นะครับแลนด์เฮ้าส์ 3.1% ลาบุรี 2.9% นะ 4-5 ตัวเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้าจะสวิตช์ออกก็ดูดีเวนเป็นหลักก็ดีนะครับนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นนะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปซื้อเลยนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะถ้าจะถือหุ้นระยะยาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันเซฟๆในเพราะตลาดผันผวนอย่างเงี้ยก็ดูหุ้นในกลุ่มไฮดีเวนแล้วกันค่ะทีนี้ก็ถามต่อไปเลยนะคะบอกว่าพอดีมันเพิ่งมีเรื่องของเป็ดนะคะแล้วก็พูดกันเยอะเลยบอกว่าถ้ากับว่าตอนเนี้ยจนถึงเดือนธันวาก็ไม่น่าจะมีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในหุ้นด้วยหรือเปล่าคะตลาดไพร์อินเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไประดับนึงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเขายังไม่ขึ้นในช่วงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากหรอกครับตอนนี้กำลังดูเรื่องของผมคิดว่าการประชุมครั้งต่อไปคงเป็นเรื่องของความชัดเจนเรื่องการลดบาลานซ์ชีทมากกว่าซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยภาพไม่ชัดนะก็คือยังก้ำกึ่งอยู่อ่ะคืออินเทนชันที่ส่งออกมาคือลดแน่ๆแล้วล่ะนะครับแต่ว่าขนาดเท่าไหร่นี่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องของเฟดเนี่ยนะครับเรื่องการลดบาลานซ์ชีทเท่าไหร่ก็รับรู้แต่ยังไม่ตอบสนองรอตัวเลขมาจริงกันถึงบอกเราแต่ว่าตอนนี้ตลาดเริ่มจับตาไปที่เรื่องของแอคชั่นของ ECB มากกว่าซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้ท่านผู้ฟังต้องจับตามองให้ดีเลยกับธนาคารกลางยุโรปค่ะทีนี้สถานการณ์หุ้นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักลงทุนจะหันไปซื้อหุ้นกู้ก่อนดีไหมแล้วก็ตอนนี้มันมีหลายบริษัทออกหุ้นกู้อะไรเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังผมคงต้องพูดแบบนี้นะพอดีผมไม่ได้อยู่ในโบรกเกอร์เนี่ยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ในบริษัทหรือว่าองค์กรที่ทำงานแล้วได้ประโยชน์กับนักลงทุนผมพูดกับท่านได้เลยฮะตอนนี้ฮะถือเงินสดเถอะทำไมรู้ไหมท่านผู้ฟังฮะตลาดหุ้นแพงแล้วดาวไซด์มีอัพไซด์ไม่ถึง 10% เนี่ยคืออัพไซด์การลงทุนในหุ้นระดับปีละไม่ถึง 10% เนี่ยไม่คุ้มความเสี่ยงเลยเราต้องเรียนตามตรงนะครับค่ะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังฮะตลาดตราสารหนี้ตอนนี้ก็แพงมากแล้วถ้าซื้อหุ้นกู้3ปี5ปี10ปีแล้วล็อกดอกเบี้ยที่ต่ำขนาดนี้แล้วเกิดดอกเบี้ยสงบหัวขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณต้องทนถือหุ้น
กู้ที่ดอกเบี้ยต่ำไปอีก5ปี10ปีผมว่ามันไม่คุ้มหรอกคุณถือเงินสดไว้ดีกว่าหลายคนบอกว่าถือเงินสดมันจะมาเสียโอกาสค่าเสียโอกาสนะแล้วมันจะอยู่ทางที่ดีท่านผู้ฟังค่ะนะคนก็จะขายของก็พูดได้แต่ว่าผมไม่มีอะไรจะขายท่านนะถือเงินสดไปเถอะค่ะนะเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเอาคนที่มีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นอิชิอย่างเงี้ยค่ะควรจะทำยังไงผมมองว่าหลังๆมันเฟลเยอะนะครับแล้วแผนการตลาดของอีชีเนี่ยครับไม่รู้ติดอยู่ราคาไหนแต่ผมคิดว่าคือในเชิงของผมประกอบการผมก็ยังไม่เห็นวี่แววนะผมตามมาพอสมควรเหมือนกันนะครับราคาหุ้นอยู่ที่7บาท90เนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าราคาหุ้นมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปแถว8บาทกว่าๆนะครับนะก็หาจังหวะในการทยอยออกแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วทุนหนูสูงมากๆก็ทนถือไปแล้วกันไม่มีทางเลือกอื่นหรอกครับค่ะมีบีแลนด์อยู่14บาทนะคะบีแลนด์นะครับผมไม่ค่อยได้ตามหุ้นตัวนี้นะครับนะถ้าเป็นบีแลนด์นะครับ14บาทเหรอคุณพี่พาวนี่ราคาคุณบีแลนด์อยู่บาท80เองนะเขาบอกมา14บาทเยอะมากโอ้โหบาท40มั้งอาจจะบาท40น่าจะบาท40นะครับถ้าบาท40ก็ราคาหุ้นนะครับมีแนวต้านอยู่ตรงบาท90นะครับถ้ารอบนี้ขึ้นไปไม่ผ่านก็ขายก่อนถ้าเบรกเอาไปแล้วก็ถือยาวเลยครับถ้า14บาทก็ต้องถ้า14บาทนี่กุมขมับถ้าสี่บาทก็ถ้าผู้ฟังคนถือหุ้นบีแลนด์ราคา14บาทแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีอะไรไปทำไปผมไม่มีอะไรทำให้ท่านกลัวได้ในชีวิตได้หรืออะไรเรื่องอะไรก็ถือต่อครับค่ะมีอีกสักหนึ่งนาทีไหมคะนักนะคะขอหนึ่งนาทีนะคะว่า AOT เป็นยังไงคะถือต่อจ้าถือต่อตัวนี้จ้าหลายรอบแล้ว AOT Advance เนี่ยบอกบ่อยมากมีทีโอ้มีทีเนี่ยบอกบ่อยมากไม่รู้มีกันหรือเปล่าค่ะ Monopoly Power ครับผมโอเคค่ะได้นะคะงั้นต้องขออภัยสำหรับหุ้นตัวอื่นๆที่ถามเข้ามาเดี๋ยวยกย่อไปเวลาหมดคุณสิทธิ์ขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันคุณพิชภาและผมขอบคุณทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ